บทที่สิบเอ็ดความต่างของคนสองลงทะเบียนผู้ใช้ใหม่แล้วสระเอคอควายรอเรือไม้ตรีงองูพร้อมๆกับเสียงโลหะกระทบกันที่ปลายสุดของหนามโลหะก็ได้หดตัวลงไปในพื้นอย่างรวดเร็วเมื่อหนามโลหะได้หายไปแล้วพื้นที่ตรงหน้าก็กลายเป็นทางเดินเปิดกว้างให้คนเดินเข้าไปได้ก็เกิดบ้าอะไรขึ้นเนี้ยนายทำอะไรลงไปฮอยองจินที่เต็มไปด้วยคำถามได้พยายามเดินตามซอนไปแต่แล้วเมื่อซอนได้ผ่านพื้นที่หนามไปนี่เอง ือทันทีที่ซอนเดินผ่านไปหนามแหลมก็พุ่งกลับขึ้นมาจนติดเพดานอีกครั้งหนึ่งฮอยยอนสังกิที่ถูกแยกออกไปได้จับเสาหนามเอาไว้และตะโกนออกมาซอนได้ตกอยู่ในความสับสนแต่เมื่อเขามองเห็นปุ่มสีแดงอยู่ใกล้ๆกับกำแพงหนามเขาก็ได้กดมันลงไปและกำแพงหนามก็ได้ส่งเสียงออกมาก่อนที่จะลดกลับลงไปอีกครั้งอย่างที่ขาคาดไว้หาให้ตายสิฉันรู้สึกเหมือนแก่ลงเป็นสิบปีเลยสิ ฮอยองซงอมินได้รีบเดินผ่านเข้ามาและลูบที่อกด้วยความโล่งใจคุณฮอยองซงโอมินได้มาถึงพื้นที่รอคอยชั้นที่สองแล้วเมื่อได้ยินเสียงนี้ซอนได้พงะออกมาเล็กน้อยเขาลืมเรื่องประกาศอัตโนมัติไปเสียสนิทเลยเมื่อซอนได้มองไปที่ฮอยองซงอมินเขาก็แค่ถอนหายใจออกมาอย่างโล่งใจดูเหมือนว่าแฮสงโอมินจะไม่ได้สังเกตถึงเสียงประกาศเลยบางทีอาจจะเป็นเพราะทั้งเสียงตะโกนแล้วก็เสียงของกำแพงหนามเปิดปิดถึงทำให้เขาไม่ได้ยิน โอ้ในที่สุดนายก็มาถึงแล้วฮืมคังซอกได้โบกมือของเขาให้กับซอนแต่ว่าเมื่อเขามองเห็นฮอยอนซงโมินคำพูดของเขาก็ได้หยุดลงกลางคันนี่พวกนายตัดสินใจร่วมมือกันงั้นหรอเมื่อได้ยินเสียงที่ดูไม่มีความสุขของคังซอกคอยอนซงโฮมินก็เงยหน้าขึ้นมาแล้วนายละ่ะก็อย่างที่เห็นนั่นแหละเราได้มาถึงที่นี่นานแล้วคังซอกได้ขยิบตาให้อย่างที่เล่น ซอนได้มองไปรอบๆและเห็นยี่หอยองซิกกับจองมินซูอยู่ด้วยกันพื้นที่รอคอยทำให้เขานึกไปถึงทางเดินตามโรงเรียนมัธยมยกเว้นเหล็กกันที่หน้าต่างแล้วทุกๆอย่างดูเหมือนกับทางเดินโรงเรียนมัธยมไปจนหมดในน้อยสุดของด้านซ้ายมีประตูอยู่อีกและทางด้านขวาเป็นกำแพงทึบที่นี่เป็นเหมือนคุกสัตว์ประหลาดไม่สามารถจะเข้ามาที่นี่ได้ใช่ไหม ไม่ไม่รู้ว่าทำไมนะแต่ดูเหมือนว่าเจ้าตัวนั้นจะผ่านกำแพงนาำนั่นมาไม่ได้หากว่าไม่มีกำแพงนั่นอยู่ก็ไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างขังซอกได้ตอบกลับมาอย่างไม่ใส่ใจในเวลาเดียวกันฮอยอนซังจินก็อยากหน้าตามก่อนจะถามกลับไปถ้างั้นแล้วนายเป็นคนเปิดประตูทางเข้าอาคารหลักนั้นหรอไม่ได้เปิดแต่ว่ามันเหมือนกับจะพังลงมากกว่าต้องขอบคุณคนที่วิ่งหางจุมตูดหลังโยนหินทำให้กระสกกระจายไปทั่วนั่นแหละนะ นายกำลังโทดฉันงั้นหรอน้ำเสียงฮอยอนสงมินได้กลายเป็นเย็นชาขังซอกได้ขมวดคิ้วขึ้นมาก่อนจะยิ้มบางๆไม่มีทางฉันบอกนายไปแล้วนี่ฉันไม่สนใจหรอกนะว่านายจะทำอะไรเว้นแต่ว่ามันจะเกี่ยวกับเราสามคนตราบใดที่นายไม่ขวางทางเราก็ไม่มีปัญหาคือเมื่อกี้นี้ฉันคงจะหยับคายไปเองขอโทษด้วยแล้วกันแบบนี้ฉันก็ชอบเหมือนกันยังไงก็ไม่มีเหตุผลที่เราจะมาขัดแย้งกันอยู่แล้วใช่ไหมละ่ะนั่นก็จริง ดีเลยเพื่อเป็นการขอโทษฉันจะให้ข้อมูลที่น่าสนใจกับพวกนายแล้วกันนะแม้กระทั่งซอนก็ยังหันมาสนใจคังซอกหลังจากที่ได้ยินคำว่าข้อมูลเมื่อคังซอกได้รู้ว่าแม้กระทั่งผู้สูงส่งตราประทับทองคำก็ยังหันมาสนใจเขาท่าทางของเขาได้เปลือยนอไปเป็นหญิงผยองมากขึ้นก่อนเดิมลองมาดูใกล้ๆนี่สิตรงนี้คือทางที่เราได้ผ่านมา คังซอกได้ชี้ไปที่ด้านหลังเขาและจากนั้นก็กดลงบนปุ่มอยู่บนกำแพงหนามโลหะก็หดตัวลงไปที่พื้นก่อนจะพุ่งกลับขึ้นมาอีกครั้งฮอยอนซังจินได้พึพรรมพำออกมามันไม่ได้อยู่ด้านนอกหากแต่เป็นด้านในถูกแล้วละ่ะนี่แหละคือส่วนที่มันน่าสนใจคังซอกได้ปรบมือของเขายกตัวอย่างง่ายคือทางเข้านี้เป็นของฉันตราบใดที่ฉันเข้ามาเป็นคนแรกมีแค่ฉันคนเดียวเท่านั้นที่เปิดหรือปิดมันได้อะไรนะ ฉันมารู้มันหลังจากที่เข้ามาที่นี่คนแรกที่ผ่านเข้ามาจะได้สิ์ควบคุมมันหนึ่งคนต่อหนึ่งทางเข้าทำไมมันถึงได้เป็นอย่างนั้นละ่ะถ้านายไม่เชื่อก็ลองดูสิครั้งซอกได้ก้าวหลบออกมาปล่อยให้แฮซังมินได้กดกำแพงอย่างรวดเร็วยังไงก็ตามไม่มีปฏิกิริยาอะไรออกมาจากกำแพงหนามเขาได้กดลงเป็นครั้งที่สองครั้งที่สามและจากนั้นก็อีกหลายครั้งแต่กำแพงหนามก็ไม่ได้ขยับแม้แต่นิดเดียว ซอนได้กวาดตาลงไปที่แผนที่บนจอโทรศัพท์ด้วยความสงสัยและเข้าใจแทบจะทันทีไอคอนสีน้ำเงิน6จุดที่กระพริบอยู่แถมแถมพื้นที่รอคอยบนชั้นสองในตอนนี้สีแห่งได้กลายเป็นสีแดงไปแล้วยังไงก็ตามในตอนเขาอยู่ห้องชมรมมีสีแดงแค่จุดเดียวเท่านั้นแล้วในายใจปนต้องทำให้ทางเข้าทั้งสามเป็นของนายด้วยหรอโอ้นายรู้แล้วได้ยังไงกันคำถามของซอนได้ทำให้คังซอกรู้สึกตกใจอย่างชัดเจน นายไม่คิดว่าหลังจากนี้มันจะน่าสนใจหรอโอใช่แล้วแล้วไม่ทําให้อีกจุดเป็นจองนายด้วยละ่ะทางซอกได้จ้องไปที่หอยองสง,งมินและชี้ไปที่ทางเข้าอีกจุดที่อยู่ฝั่งตรงข้ามตอนนี้ทางผ่านฝั่งนี้เป็นของเราหมดแล้วเพราะนั้นนายก็ควรจะเอาฝั่งนู้นไปซักที่นะทั้งหมดที่ต้องทาก็แค่จับนามเท่านั้นเองง่ายใช่ไหมหละ่ะดูเหมือนว่าฮอยองซงมินจะคิดอยู่เงียบๆในใจเขาได้แอบมองไปทางซอนจากนั้นก็สายหน้าอย่างช้าๆ ขอผ่านดีกว่าแค่มาที่นี่ฉันก็พอใจแล้วจากนั้นเขากับซอนก็ได้หาจุดดีไปนั่งพักโอ้เอาเถอะตามใจนายคังซอกกับพักพวกอีกสองคนก็ได้นั่งลงเช่นกันแต่ไม่นานพวกเขาก็ต้องลุกขึ้นมาอีกครั้งเมื่อฮอยองสงมินได้หยิบบุหรี่ซองใหม่ขึ้นมาสามหน่อได้ยื่นมือออกมาขอสูบด้วยทําให้ฮอยองซงมินได้ส่งให้พวกเขาไปคนละมวลเพื่อชดเชยสําหรับข้อมูล จากนั้นเมื่อซอนได้กำลังหาซองบุหรี่ออกมาจากกระเป๋าของเขาฮอยองสงมินก็ยื่นทั้งซองไปให้สูบพวกนี้ไหมละ่ะอืมฉันเห็นว่าขอนายใกล้จะหมดแล้วฉันก็เลยหยิบเอามาจากร้านสะดวกซื้อหน้าฮอยองสงมินได้กระซิบเบาๆและยกนิ้วโป้งให้ซอนไม่นานนักที่ทางเดินก็เต็มไปด้วยควันบุหรี่จากชายทั้งห้าคน ในตอนนี้ความตึงเครียดส่วนใหญ่ได้หายไปแล้วทำให้ซอนตาปราเล็กน้อยและเขารู้สึกหนักเปลือกตามากกว่าเดิมมันไม่ใช่อาการนอดนอนแต่นี่มาจากความเหนื่อยล้าสะส,สมจากการใช้ความสามารถของเขามากเกินไปฉันควรจะนอนสักนิดหม่นะพวกเขามีเวลาอีกสามชั่วโมงเวลาถึงจะหมดลง ดูเหมือนว่าการนอนหลับจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะพักสายตาและสมองของเขาเขารู้ว่าตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะพักสายตาและปล่อยสติร่องลอยไปแต่ว่าเขาก็ต้องหาวิธีฟื้นพลังคืนมาหากว่าพลังของเขาหายไปอีกครั้งจากการใช้มากเกินไปเขาก็คงจะเป็นคนโม่เกินเยียวยาแล้วซอนได้ปล่อยตัวเองให้เข้าสู่ห้วงแห่งการนอนหลับและนั่นคือเหตุผลที่เขาไม่ได้ยินมันฉันไม่รู้ว่าเขากล้ามากหรือไม่สนใจในการสอนกันแน่ รอยยิ้มเย้เกได้ปรากฏขึ้นบนใบหน้าคังซอกเมื่อเขาได้เห็นซอนก้มหัวหลับลงไปเขาได้สบัดก้นบุรี่ลงไปและบ่นออกมาเมื่อไหรมันจะจบกันนะถ้ามันจบลงเร็วๆก็ดีสิเรายังมีเวลาเหลืออีกตั้งสามชั่วโมงบ้าเอ้ยทำไมเราต้องมารอถึงสี่ชั่วโมงกับภารกิจแบบนี้ด้วยยี่ฮอยองซิกได้บ่นออกมาเมื่อดูข้อมูลภารกิจบนโทรศัพท์คังซอกได้เห็นด้วยกับความคิดเห็นนี้และประสานมือนวดคอตัวเองอ้าเบื่อจริงๆเลย ฉันหวังว่าจะมีคนมาทางฝั่งของเราบ้างนะถ้าไม่มีคนมาเลยล่ะไม่มีทางสหรกผู้ถูกเชิญที่เหลือยังไม่โผล่มาเลยด้วยอะไรนะนาหมายถึงยี่ซอนอาหน้าหรอเธอตายไปแล้วนี่ไม่ใช่ใหญ่โง่น,นั่นหรอกห้าพวกคนชอบทำตัวเป็นฮีโร่ชอบตายกันก่อนเสมอนั่นแหละคั้งซอกได้พึมพำคำพูดที่มืดมนออกมาซึ่งทำให้จองมินบูยิ้มออกมาอย่างเสียดายแต่ก็น่าเสียดายเนอะ ใช่เลยฉันเห็นด้วยแต่ถึงแบบนั้นก็ไม่ต้องห่วงหรอกเรายังมีเหลืออีกอยู่นะใครละ่ะก็อีกคนนั่นไงชื่ออะไรนะยุนซอราอ่ายหญ่ผู้หญิงยิงพยองนั่นเมื่อยี่หอยองซิกเสริมขึ้นมาทั้งสามคนก็หัวเราะขึ้นมาพร้อมกันเสียงหัวเราะของพวกเขาฟังดูไม่ดีเอามากๆยังไงก็เธอบางทีฉันควรจะนอนพักสักหน่อยนะ คังซอกได้อ้าปากหาว่าออกมาจนกว้างพอให้เห็นกรามของเขาแต่เพียงแค่เขากำลังจะนอนลงไปก็มีบางอย่างเกิดขดึ้นเกิดเสียงตะโกนและเสียงเท้าอย่างเร่งรีบดังออกมาจากจุดที่กระยะออกไปคังซอกได้กระพริบตาอยู่สองสามครั้งก่อนจะเด้งตัวกลับมาขึ้นยกเว้นซอนแล้วทุกๆคนได้หันไปสำรวจทางเข้าจุดไหนจุดไหนกันนะจองมินวูได้ชี้ไปที่ตรงกลางของทางเข้าที่อยู่อีกฝั่งเนื่องจากซอนได้เอาทางเข้าทางซ้ายไป ทำให้ตรงส่วนนั้นยังไม่มีเจ้าของคังซอกดูจะผิดหวังเอามากๆเมื่อเขามองไปที่หอยยอนสงมินนี่มันยังไม่สายไปยนฉันบอกไปแล้วไงฉันไม่สนคังซอกได้ถอนหายใจออกมาและยืนทาบมือไปที่อกท่าทางนี้ของเขาเป็นเหมือนกับคนที่กำลังเห็นสิ่งที่น่าสนใจเสียงดังได้ใกล้เข้ามามากขึ้นเรื่อยๆ มีคนสามคนกำลังวิ่งเข้ามาราวกับพวกเขาถูกอะไรบางอย่างไล่ตามมาชายวัยกลางคนหญิงสาวและเด็กสาวชายวัยกลางคนได้สวมใส่ชุดสูทนักธุรกิจและแว่นตาเขากำลังวิ่งนำหญิงสาวที่จูงมือเด็กสาวเอาไว้อยู่ในท้ายของเขาได้สะบัดไปมาตามการวิ่งของเขาอย่างไม่อาจจะควบคุมได้คนนี้คือชายคนที่ได้ขอให้คังซอกช่วยในก่อนหน้านี้อีกแค่นิดเดียวเท่านั้นอีกแค่หา เขาได้รีบวิ่งมาอย่างรวดเร็วแต่แล้วเมื่อเขาได้เห็นนามโลหะบนบันไดเท้าของเขาก็หยุดนิ่งไปเขาคงจะไม่คิดเลยว่าทางจะถูกปิดเอาไว้สีหน้าสิ้นหวังได้เริ่มปรากฏขึ้นมาบนใบหน้าเขาไม่นานนักเขาก็เห็นคังซอกทอทหารไม่เอกอยู่อีกฝั่งของกำแพงน้ำหญิงสาวก,กับเด็กสามได้วิ่งตามชายไวกลางคนมาได้ผงะไปอย่างตกใจและในท้ายที่สุดตะขอที่ดูคุ้นเคยก็พุ่งเข้าหาพวกเขาทั้งหมดนี้เกิดขึ้นแทบจะพร้อมๆกันช่วยเราด้วย ชายไวกลางคนได้วิ่งเข้ามาที่กำแพงหนามโดยไม่ลังเลและตะโกนออกมาให้เราเข้าไปหลงทะเบียบผู้ใช้ใหม่แล้วกำแพงหนามได้เปิดขึ้นพร้อมเสียงดังทางเข้าที่เปิดกว้างได้ทำให้สีหน้ามึนงงปรากฏขึ้นบนใบหน้าชายหนุ่มและเมื่อเขาหันไปมองด้านหลังโดยที่ยังมีสีหน้านี้อยู่ช่วยด้วยเขาก็อดไม่ได้ที่จะผงะไปทั้งภรรยาของเขาและลูกสาวเขาได้อยู่ในเงื้อมมือของสัตว์ประหลาดที่ไร้ตามมาแล้วช่วยด้วยช่วยเราด้วยที่รัก พ่อกะช่วยเราด้วยพ่ออ่อะพวกเขาได้อ้อนวอนออกมาชายหนุ่มได้หยุดก้าวต่อและกำลังถอยกลับไปแต่แล้วเมื่อเขาได้สบกับสายตาก็ระหายเลือดของสัตว์ประหลาทาที่รักฮีฮิจินเขาขยับไม่ได้เขาตัวแข็งไปแล้วแฉแฉเสียงเท้าได้ที่เหนียวหนืดใกล้เข้ามาสีหน้าของชายไวกลางคนได้บิดเบี้ยวเต็มไปด้วยน้ำตาที่ไม่น่าดูเขาได้ส่งสายตาขอความช่วยเหลือไปให้ขังซอกอีกครั้งยังไงก็ตามชายหนุ่มก็พูดออกมาตรงๆง รีบตัดสินใจเข้าสินายจะเอาอยัางไงหานายจะเข้ามาไหมรีบตัดสินใจสิว่าแหวนไม้ตรีสระอะนี่นายคิดจะฆ่าพวกเราไปด้วยหรืองไงกันไม่ว่าจะเป็นเพราะเสียงตะโกนของคักซอกหรือเพราะบรรยากาศที่คุกคามเขาไม่ว่าจะแบบไหนก็ตามในนันที่สุดชายไวกลางคนก็ได้ตัดสินใจและเริ่มเคลื่อนไหวตึงพ่อพ่อที่รักไม่อย่าทิ้งเราไปชายไวกลางคนได้เลือกเข้าไปในพื้นที่รอคอย พ่ออ่ออ่ออ่ะอย่าทิ้งเราที่รักมือสีดำสนิทคู่หนึ่งได้จับขาขอแม่และลูกสาวที่ร้องออกมาเอาไว้หลังจากได้เห็นครอบครัวถูกยกขึ้นฟ้าห้อยหัวลงมาชายหนุ่มได้หลับตาลงชัวเสียงฉีกขาดได้ดังเข้ามาภายในหูของเขาเสียงกรีดร้องที่หวาดกลัวและเจ็บปวดได้ทั้งขึ้นมาทั้งชั้นชายหนุ่มได้ล้มลงกับพื้นโดยที่ปิดหูเอาไว้เขารีบส่ายหัวออย่างรุนแรงบนพื้นเขาไม่เคยเง,งยหน้าขึ้นมาอีกเลย ไม่จนกระทั่งในที่สุดเสียงร้องก็สงบลงจากความวุ่นวายนี้ชัดเจนว่าทําให้ซอนได้ตื่นขึ้นมาแต่เมื่อเขาตั้งสติกลับมาได้เต็มที่เสียงกรีดร้องก็เงียบลงไปแล้วเขาได้รีบวิ่งไปที่นั่นและมองไปอีกฝั่งหนึ่งของกําแพงหนามที่นั่นเขามองเห็นศพคนเป็นแม่กับลูกสาวอยู่ทั้งคู่ได้ตัวขาดครึง่ง สิ่งที่ซอนตกใจมากที่สุดคือสีหน้าของพวกเธอถึงแม้จะตายไปแล้วแต่สีหน้าของพวกเธอก็ยังอยู่สีหน้าของพวกเธอได้บิดเบี้ยวไปจากการผสมรวมกันของความเจ็บปวดหวาดกลัวสิ้นหวังและความโกรธเห็นได้ชัดว่าพวกเขาปรารถนาที่จะมีชีวิตรอดไปจนกระทั่งลมหายใจสุดท้ายชชัดฉันไม่ได้ทำฉันไม่รู้ฉันไม่ได้ทำแบบนั้นฉันไม่ได้ผิดชายไวกลางคนยังคงอยู่บนพื้นกอดตัวเองและไม่ขยับไปไหนเว้นก็แต่ทั้งร่างของเขาสั่นไหวและส่ายไปมาตลอดเวลา นี่นี่มันช่วยไม่ได้มะไม่มีอะไรที่ฉันทำได้ไม่มีใครพูดอะไรออกมาเลยแต่ว่าเขาก็ยังคงสะอื้นพูดออกมาอย่างน่าสมเพชบนพื้นพอหนึบเดะเดะเดกเสียงระเบิดหัวเราะได้ดังออกมาจากคนคนหนึ่งโดยไร้าการเตือนใดๆชายไวกลางคนที่ตัวกำลังสั่นอยู่ได้หยุดในทันทีที่ได้ยินเสียงนี้ในเวลาเดียวกันคังซอกได้รีบปิดปากของเขาฟูห่าห่าห่า,หา แต่ถึงแม้ว่าเขาจะพยายามห้ามไว้แล้วท้ายที่สุดเขาก็ก้มหัวและไหล่ก็สั่นขึ้นมาด้วยความห้ามใจไม่ไหวมือของชายวัวกลางคนได้กำมัดแน่นจนเล็บจิกลงไปในผิวหนังของเขามีคำพูดเก่าแก่เคยพูดไว้ว่าหากคุณไม่คิดจะให้อะไรกับขอทานคุณก็ไม่ควรจะไปเตะท่วนขอทานเมื่อคิดถึงคำพูดเก่าแก่นี้คิ้วที่ขมวดแน่นได้ปรากฏขึ้นบนหน้าซอนในสถานการณ์แบบนี้เขากำลังหัวเราะออกมาจริงๆ จากนั้นพวกเขาทุกคนก็ได้ยินเสียงโลหะดังมาจากอีกฝั่งหนึ่งยุนซอราได้เดินออกมาจากประตูสุดท้ายที่ยังไม่มีเจ้าของเธอได้เดินถือกระดาษสีจำนวนหนึ่งอยู่เต็มมือราวกับว่าเธอได้ไปค้นหาทั่วโรงเรียนมาอย่างหนักเธอได้กวาดตามองไปรอบๆพื้นที่รอคอยพักหนึ่งก่อนจะหาที่ของตัวเองนั่งลงไปเหมือนกับตอนที่อยู่ในหอประชุมจากนั้นก็สนใจอยู่แต่กับกระดาษในมือและเพราะแบบนี้จำนวนผู้รอดชีวิตที่ยืนยันได้แล้วคือเจ็ดคนนี้ยังไม่ถึงครึ่งจากตอนเริ่มที่มีสามสิบหกคนเลย เวลาได้ผ่านไปเรื่อยๆอย่างเงียบสงบสักพักหนึ่งพวกเขาก็ได้ยินเสียงวุ่นวายดังมาจากบันไดด้านล่างแต่แล้วในที่สุดเสียงนั้นก็เงียบลงไปซอนได้สรุปออกมาว่าไม่น่าจะมีใครรอดชีวิตอีกแล้วยังไงก็ตามเมื่อเหลือเวลาอีกแค่สามสิบนาทีเขาก็ได้รับการพิสูจน์ว่าเขาคิดผิดทุกคนเราใกล้จะไปถึงแล้วอีกเดียวก็ถึงกันแล้วเพราะงั้นไปให้เงียบที่สุดนะ ผู้รอดชีวิตได้ปรากฏตัวขึ้นมาตรงข้ามกับความความคิดของซอนและนี่ไม่ใช่แค่คนสองคนแต่เป็นกลุ่มห้าคนซอนกระทั่งจำพวกเขาได้สองคนหนึ่งคือชินซังอาผู้หญิงที่ขึ้นเสียงใส่คังซอกที่หอประชุมและอีกคนคือยี่ซังจินน้องชายของยี่ซอนอาซอนไม่รู้ว่าทำไมพวกเขาถึงผ่านมาได้แต่ว่าพวกเขาก็มาถึงปลายทางได้สำเร็จน่าเสียดายที่ที่เส้นทางที่พวกเขาผ่านเข้ามาเป็นของคังซอกกับลูกน้องเขาอ้อว้าวดูนั่นสิใครมา ทักซอกได้กระพริบตาและอุทานออกมาอย่างประหลาดใจเธอเอาตัวรอดมาได้ด้วยน่าทึ่งจริงๆเลยฮ่หาๆาชินสังอาธิกำลังเดินขึ้นมาอย่างระมัดได้ตกอยู่ในความสับสนทันทีที่เห็นน้ำแหลมขวางทางไว้อยู่เมื่อเธอได้เห็นคนจากอีกฝั่งหนึ่งเธอก็พึมพำออกมากัดเกิดอะไรขึ้นทำไมทางถูกปิดละ่ะโอ้นันนะหรอ คังซอกได้ยิ้มออกมาเหมือนกับเจอเหยื่อมันราวกับว่าเขาได้รอเวลานี้มาทั้งชีวิตและมันก็มาถึงแล้วชิงซังอาที่ได้เห็นรอยยิ้มนี้อดไม่ได้ที่จะขมวดคิ้วขึ้นมาอะไรอะไรนี่หมายความว่ายังไงฉันคือเจ้าของทางเข้านี้นะเจ้าของทางเข้านี้คังซอกได้ระเบิดหัวเราะออกมาและเริ่มอธิบายอย่างใจกว้างเขาได้อธิบายอย่างละเอียดทีละอย่างราวกับการเป็นคุณครูสอนพิเศษส่วนตัว แน่นอนผู้ฟังเขาไม่อาจจะมามีสมาธิกับคำพูดไร้ประโยชน์ของเขาได้ชิมซังอาได้เป็นกังวลมากขึ้นเมื่อเธอมองกลับหลังไปน้ำเสียงเธอได้กลายเป็นเร่งร้อนมากขึ้นอีกด้วยตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วงั้นนายคือคนที่เปิดทางเข้านี้ได้ใช่ไหมโฮเธอฉลาดกว่าที่เห็นนี่หรือว่าฉันอธิบายดีกันแน่นะฉันเข้าใจแล้วเพราะงั้นเปิดมันได้แล้วนี่เธอน่ผ่านเข้ามาที่นี่ได้ยังไงกัน ฉันหมายถึงเธอเป็นแค่ผู้ทำสัญญาฉันตกใจมากจริงๆที่เธอเลี้ยงสัตว์ประหลาดนั่นมาได้ครั้งซอกไม่ได้แสดงทีท่าสนใจถึงคำขอของเธอเลยและเขาดูเหมือนจะสนุกกับสถานการณ์แบบนี้อีกด้วยชาฉันไม่รู้พวกเราเกือบจะถูกเจอตัวแล้วเด็กว่าเด็กคนนี้ได้ใช้อะไรบางอย่างที่เขาได้มาจากกล่องกลุ่มเราทุกคนได้หนีมาในระหว่างที่มันสับสนอายุโอเคนะ ชินซังอาได้ชี้ไปที่ยี่ซังจินสีหน้าของเด็กหนุ่มยังคงมืดมนและไรจุดหมายดูเหมือนเขาจะยังทำใจกับความตายของพี่สาวไม่ได้โอ้งั้นหรอฉันคิดว่าเขาก็คงเป็นผู้ถูกเชิญเหมือนกันถ้างั้นก็ไม่ใช่ว่าเป็นโชคไปสมดสินะเข้าใจแล้วใช่ไหมตอนนี้เปิดทางเข้าได้แล้วเราจะได้เข้าไปฮึมคังซอกได้เปิดปากขึ้นมาอย่างช้าช้าฉันไม่อยากเปิดหน้าสิรอยยิ้มหน้าขยักข,ขยงได้ปรากฏขึ้นมาบนใบหน้าของเขา บทที่สิบสองทำลายสถิตินายบ้าไปแล้วหรอเปิดทางเข้าเดี๋ยวนี้เลยนะทำไมฉันต้องเปิดด้วยละ่ะที่นี่คือทางเข้าของฉันฉันมีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจนะทำไมนายถึงได้ทำแบบนี้ในคิดบางหมาว่าเราต้องผ่านอะไรมาบ้างกว่าจะมาถึงที่นี่อ้อแสดงว่าเธอต้องผ่านอะไรมามากเลยสินแต่ว่าฉันควรจะทำยังไงดีละ่ะแต่ว่าจากคำพูดของใครสักคนฉันมันคนเห็นแก่ตัวนี่นาะ จากคำพูดประชดประชันของคังซอกได้ทำให้ชินซังอาได้กัดฟันแน่นเธอรู้ได้เลยว่าทำไมไอ้หมอนี่ถึงได้ทำแบบนี้มันชัดเจนว่าเขายังคงแค้นที่เธอต่อปากต่อคำกับเขาที่หอประชุมเธอได้เก็บความโกรธเอาไว้และพูดกับเขาด้วยเสียงที่เบาลงฉันขอโทษฉันขอโทษที่เรียกนายแบบนั้นในตอนเราอยู่ประชุมเพราะงั้นช่วยเปิดทางเข้าเถอนะที่นี่ไม่ได้มีแค่ฉันอีกด้วยนะคนพวกนี้ไม่ได้ทำอะไรกับนายอย่างน้อยนายไม่ควรจะทำเหมือนชีวิตคนเราเป็นเรื่องตลกนะ โอ้นี่ไม่ใช่สิ่งที่ฉันอยากจะได้ยินจากเธอในตอนนี้เธอเป็นคนกรงใช่ไหมแน่นอนอืมถ้างั้นฉันก็คงไม่มีทางเลือกมากสินะไม่เป็นไรมาพิสูจน์กันดีกว่าพิสูจน์ฉันจะให้คนอื่นๆนอกจากเธอเข้ามาเธอหน้าไปยืนด้านหลังชินซังอาได้อาปากค้างออกมาสีหน้าของเธอเหมือนอย่างจะร้องออกมาว่าไอ้บ้าแบบไหนกันที่จะทำแบบนี้น่าเสียดายสำหรับเธอที่สีหน้าของคังซอกมีแต่ความผ่อนคลาย นายนายเธอจะเอายังไงล่ะเธอก็รู้หน้าอีกไม่นานสัตว์ประหลาดก็จะโผล่ออกมาแล้วชินซังอาไม่คิดเลย่ยาคังซอกจะทําตัวแบบนี้และหน้าของเธอได้แดงขึ้นมาเมื่อคิดถึงผลลัพธ์ยังไงก็ตามนอกจากยี่ซังจินแล้วคนอื่นๆอีกสามคนได้มองมาที่เธอด้วยสีหน้าคาดหวังสายตาที่ต้องมองมาของพวกเขาได้เกิดเป็นแรงกดดันจนเธอต้องกัดฟันเดินถอยออกไปสี่ก้าวอ้วาผู้เสียสละเลยนี่นา ขังซอกได้อุทานออกมาพร้อมกับกดลงไปบนปุ่มกำแพงหนามตรงหน้าได้ลดลงต่ำให้ทั้งสามคนเข้ามาภายในทันทียี่ซังจินได้มองไปที่ชินซังอาอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเดินเข้าไปหลังจากทั้งสามคนได้เข้าไปแล้วกำแพงหลามก็ได้พุ่งขึ้นมาปิดอีกครั้งหนึ่งยังไงก็ตามจูจ่ๆยี่ซังจินก็ได้พุ่งไปถึงปุ่มแล้วเขาได้กดปุ่มที่ขังซอกได้กดลงไปในก่อนหน้านี้แน่นอนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อเห็นแบบนี้คังซอกได้หัวเราะออกมา ยาเสียเวลาไปเลยฉันบอกไปแล้วนี่ว่าทางเข้านี้มีแค่ฉันที่เปิดได้ยี่ซังจินได้พุ่งเข้าใส่คังซอกอย่างกระทันหันยังไงก็ตามสิ่งต่อมาที่เกิดขึ้นไม่อาจจะเรียกว่าเป็นการต่อสู้ได้เลยเด็กหนุ่มได้ถูกยี่ฮอยองซิกกับจองมินวูหยุดเอาไว้ได้อย่างง่ายดายเขาทำได้แค่มองไปที่คังซอก็อย่างอาฆาตเพียงเท่านั้นไอ้หนูแกอยากจะตายงั้นหรอนี่นางนังน่นบอกแกว่าเธอจะมาเป็นพี่สาวให้แกหรือไงกันละ่ะเปิดทางเข้า นั่นมันเรื่องของฉันแล้วฉันก็ไม่มีข้อตกลงอะไรอีกแล้วด้วยเยี่ยมมากตอนนี้เธอเชิญไปหาทางเข้าอื่นได้เลยโชคดีนะชิงซังอาไม่อาจจะพาตัวเองจากไปทั้งแบบนี้ได้เธอได้มองเข้าไปข้างในพื้นที่รอคอยด้วยความหวังที่ว่าจะมีใครบางคนช่วยเธอได้แต่แล้วนั่นก็เป็นการเสียเวลาเปล่าคนจักภายในนั้นมีแต่มองสังเกตมากับไม่สนใจเท่านั้นในในที่สุดเธอก็เดินไปอย่างไม่อาจทำอะไรได้ฉันควรจะปล่อยให้เธอเข้ามาดีใหมนะ ชินซังอาที่ได้ยินแบบนี้ได้หยุดเท้าลงเธอได้หันหน้ากลับมามองคังซอกอย่างอาฆาตทันทีนี่นายสนุกกับการล้อเล่นกับชีวิตคนงั้นหรอใช่แล้วถ้าไม่ใช่วันนี้แล้วฉันจะไปสนุกแบบนี้ได้เมื่อไหร่อีกละ่ะคังซอกได้ตอบกลับมาอย่างไม่สนใจและทำท่าให้เธอเข้ามาใกล้ๆหยุดทำลำบากแล้วมานี่สิเมื่อกี้เธอก็เห็นฉันปล่อยให้คนเข้ามาแล้วนี่ฉันเป็นคนรักษาสัญญาณนะ เมื่อได้ยินคำว่ารักษาสัญญาชินซังอักรู้สึกสับสนและไม่มั่นใจขึ้นมาแต่ว่าเมื่อคิดไปถึงความยากลำบากกัเธอจะมาที่นี่แล้วเธอก็คิดไม่ออกเลยว่าเธอจะไปหาทางอื่นได้อีกยังไงนอกจากนี้ต่อให้มีทางอื่นอีกเธอก็จะต้องไปหาทางเพียงลำบากเธอคิดว่าการยอมถัดถูกสุนักบ้ากัดสักครั้งจะเป็นอะไรไปเธอได้ตัดสินใจและหันไปเผชิญหน้ากับเขานายอยากจะให้ฉันทำอะไรละ่ะ ฉันไม่ได้ขออะไรมากหรอกเธอก็แค่ต้องขอโทษที่พูดคำพวกนั้นใส่ฉันที่หอประชุมแต่ฉันขอโทษไปแล้วไม่ไม่นั่นไม่ว่าใครมองก็เห็นได้ชัดว่าเธอไม่ได้จริงใจเลยนอกจากนี้ฉันไม่ใช่คนประเภทที่จะเชื่อคำขอโทษปากเปล่าถ้างั้นนายอยากจะให้ฉันทำยังไงละ่ะชินซังอาได้ขึ้นเสียงขึ้นมาเมื่อคังซอกยังคงประชดประชันอยู่เขาได้ลูกคางพร้อมทั้งมองสำรวจเธออย่างช้าช้าชินซังอาไม่ได้เป็นคนที่มีลักษณะใสใส เหมือนใหญ่ยีซอนอาแต่ว่าผิวของเธอก็เรียบเนียนและมีรูปร่างที่น่าดึงดูดใจรอยยิ้มได้ปรากฏขึ้นบนริมฝีปากของคังซอกก่อนอื่นก็ถอดออกมาอะไรนะชินซังอาอดไม่ได้ที่จะสงสัยในสิ่งที่เธอได้ยินถอดเสื้อของเธอออกมาสะอาดฉันเป็นคนดีเพราะงั้นจะปล่อยให้เธอเหลือเสื้อในเอาไว้ดีไหมละ่ะเมื่อได้ยินน้ำเสียงที่มีน้ำใจของคังซอกชินซังอาก็ได้อ้าปากกว้างอย่างลืมตัว ฉันคิดว่าฉันน่าจะรู้สึกดีขึ้นหน่อยหากว่าเธอเต้นโชว์หนูสักนิดเธอเต้นทอเวิร์กิ่งได้ไหมละ่ะนายนายมันบ้าไอ้สาระเลวเธออยากจะทำแบบนี้งั้นหรอถ้างั้นก็สอยู่ไปคังซอกได้ยักไหล่ขึ้นมาชินซังอาได้กัดริมฝีปากจนมีรอยฟันปรากฏขึ้นมาให้เห็นเธอได้พึพรรมพำอยู่ภายในใจว่าไอสาระเลวโรคจิต จากนั้นร่างกายเธอก็สั่นสะท้านจากความรู้สึกอายของมนุษย์ทยอดนตาได้เอ่ออ่างรอเรอม้โทนอนอหนูขึ้นมาพร้อมจะไหลออกมาได้ทุกเมื่อแล้วน่าเสียดายที่เมื่อเธอนึกถึงตอนที่ทั้งกลุ่มของเธอได้เจอเข้ากับสัตว์ประหลาดเธอก็ต้องตัวสั่นขึ้นมาจะเกิดอะไรขึ้นหากว่าเธอลงไปที่ชั้นล่างตอนนี้และได้เจอกับสัตว์ประหลาดอีกครั้งหนึ่งมัวรออะไรอยู่อีกละ่ะฉันบอกแล้วไงว่าถ้าหน้าไม่อยากจะทำก็ใส่หัวไปฉันจะทำ ถ้างั้นก็เร็วเข้าซสียฉันจะให้เวลาเธอถอดกางเกงสิบวินาทีตอนนี้เริ่มได้เลยเมื่อคัางซอกได้เริ่มนับถอยหลังขึ้นมาชินซังอาก็ไม่มีตัวเลือกอื่นได้แต่รีบถอดกางเกงออกมาในตอนที่เธอกำลังถอดกางเกงเธอก็รู้สึกกํลังเลขข่อกลนแต่ว่าหลังจากได้ยินการนับถอยหลังอย่างต่อเนื่องเธอก็ได้แต่ต้องบังคับดึงกางเกงลงไปทั้งทั้งที่ตัวยังสั่นอยู่ค้างซอกได้ผิวปากขึ้นมาเมื่อขาเปลยเปล่าของชินซังอาได้เผยออกมา ว,ว้าวรูปร่างเธอยอดเยี่ยมไปเลยกางเกงในเธอก็น่ารักเหมือนกันเลยชินซังอาได้บังคับหลับตาลงด้วยความหวังที่จะช่วยลดความอัปยศให้ลดน้อยลงเธอทำอะไรอยู่รีบถอดเสื้อออกซะสีฉันจะเริ่มมนอีกครั้งแล้วนะหาหาสัตว์ประหลาดนั่นมันสัตว์ประหลาด ท่านใดนั้นข้างซอกก็ได้ร้องเตือนออกมาและชี้ไปที่บันไดด้านหลังเธอพร้อมทั้งรีบก้าวถอยไปด้านหลังดวงตาชินสังอาได้เปิดขึ้นมาอย่างตกตะลึงเธอได้กรีดร้องออกมาอย่างสั่นกลัวและก้าวไปข้างหน้าอย่างงุ่มง่ามแม่เมื่อเธอได้มองกลับไปเธอก็ไม่พบกับอะไรทั้งนั้นที่บันไดมีแต่ความว่างเปล่าเท่านั้นจากนั้นเธอก็ได้ยินเสียงตะโกนที่น่ารังเกียดดังออกมาจากอีกฝากของกำแพงน้มได้ยินไหมเธอพูด่าว่าแม่ด้วยละ่ะแม่ฮ่าฮ่าฮ่า 5า,าแม่งใครเด็กน้อยเลยว่ากริดเด็เดาเด็กแม่เมืม่อยี่หอยองซิกได้เรียนแบบเสียงร้องของชินซังอาขังซอกกับจองมินวูก็หัวเราะออกมาชินซังอาที่ไม่มีอะไรจะพูดได้แต่ปล่อยหยุดหน้าตาไหลลงมาจากหางตาของเธอโทษทีทีฉันก็แค่ล้อเล่นเท่านั้นเองเมื่อกี้นี้เธอดูน่ารักจริงๆเลยนะมากไปแล้วเอาล่ะตอนนี้ถึงเวลาถอดเสื้อแล้วใช่ไหมนี่มันมากเกินไปแล้ว ในที่สุดเธอก็กลั้นเอาไว้ไม่ได้อีกแล้วเธอได้ร้องให้ออกมาเธอกำลังร้องให้หละ่ะเฮ้เธอรู้ไหมว่าตอนนี้ไม่ใช่เวลามาร้องให้นะเธอควรจะถอดเสื้อเต้นให้ฉันดูก่อนครั้งซอกได้ปรบมืออย่างสนุกสนานออกมาก่อนที่จะปิดปากลงทันทีมีเงามืดปรากฏต,ตัวขึ้นเหนือเขาโดยไม่มีใครรู้ตัวตอนแรกซอนไม่ได้โกรธเลยเขาตั้งใจตั้งแต่แรกแล้วว่าจะมาประสนใจ เขาไม่ใช่ทั้งนักบุญหรือผู้พิทักษ์ความยุติธรรมเขาก็เหมือนกับคนส่วนใหญ่ที่ไม่ชอบไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่นต่อให้เขาจะเห็นบางสิ่งที่ไม่ยุติธรรมเขาก็แค่ขมวดคิ้วคิดขึ้นว่านี่มันไม่เกินไปหรอเท่านั้นเว้นแต่ว่าจะเป็นคนที่เขารู้จักแล้วซอนจะไม่มีวันลุกขึ้นมาทำอะไรเพื่อคนแปลกหน้าเลยยังไงก็ตามเมื่อเขาได้มองลงไปที่ยี่ซังจินหรือให้ชัดกว่านั้นคือเมื่อเขาได้ยินเสียงกระซิบจากยี่ซังจินที่ว่าช่วยเราด้วย ซอนก็ได้เปลื่ยนอใจไปบางทีอาจจะเป็นเพราะความบังเอิญแต่ว่าฉากที่เกิดขึ้นนี้ได้ทําให้เขานึกไปถึงในตอนที่ยี่ซอนอาได้ขอให้ช่วยในหอรประชุมอารมณ์ของซอนได้สั่นไหวแรงกระเพื่อมเพียงเล็กน้อยนี้ได้แพร่กระจายออกไปทีละนิดทั่วทั้งตัวเขาจนในที่สุดก็เปลื่ยนอเป็นความโกรธนี่คือเหตุผลที่เขายืนขึ้นมาเหมือนกับวันที่เขามีความฝันเหมือนกับประสบการณ์ที่เขาได้เจอในหอรประชุม ความสามารถโดยกำเนิดนิมิตได้ถูกใช้งานเหมือนกับตอนที่เขาถูกอารมณ์ชักนำไปอะไรละ่ะนายก็อยากจะมาร่วมสนุกพอได้แล้วเปิดทางเข้าคังซอกได้มองมาที่ซอนอย่างมึนงงเขาไม่เคยรู้ตัวมาก่อนเลยว่าซอนสูงกว่าเขาจนกระทั่งตอนนี้ฉันจะเปิดก็แค่ตอนฉันอยากจะเปิดเปิดทางเข้าซะคังซอกได้เงียบลงไปเมื่อตัดสินจากสีหนาเขาแล้วดูเหมือนเขาจะยังไม่เข้าใจ นี่นายไปกินอะไรแปลกมางั้นหรอนายเป็นใครกันถึงได้มาสั่งฉันเปิดมันซะหน้าของทักซอกได้ด้านชาขึ้นมาเพราะอะไรบางอย่างทำให้เขาพบว่าเขาไม่อาจจะสบตาซอนได้แม้กระทั่งอวัยวะเพศของเขาก็ยังหดลงเขาไม่อยากจะยอมรับออกมาแต่ว่าคังซอกกำลังกลัวมันเหมือนกับว่าเขากำลังมองไปตัวเลือกที่เขาไม่ควรจะข้ามเส้นตั้งแต่แรก เขาได้ถูกสัญชาตญาณบังคังให้กดปุ่มลงไปยังไงก็ตามก่อนที่จะเป็นแบบนั้นคังซอกได้เงยหน้าขึ้นมาต่อต้านเขาอดไม่ได้ที่จะคิดว่าทำไมฉันจะต้องฟังไอ้สาระเลวนี้ด้วยหละ่ะเพราะเขามีตราประทับทองคํางั้นหรอไร้สาระหน้าคังซอกได้ยืนหน้ากลับไปด้วยความหยิ่งผยองฉันไม่อยากจะทําริมฝีปากของเขาได้กระตุกและสั่นขึ้นมาอย่างช้าๆฟังนะฉันพยายามที่จะรักษามิตรภาพกับผู้ถูกเชิญทุกคนเอาไว้อย่ามาทำเป็นห้าวไปซะ ซอนได้ยกแขนขึ้นมาอย่างช้าๆซึ่งยี่หอยองซิกกับจองมินวูก็ได้เคลื่อนไหวเช่นกันยังไงก็ตามคังซอกได้ยกมือขึ้นหยุดพวกเขาเอาไว้อะไรละ่ะนายจะต่อยฉันงั้นหรองั้นก็เอาเลยหักว่าท่านตราประทับทองคำผู้ยิ่งใหญ่อยากจะต่อยฉันฉันผู้มีตราประทับเงินคนนี้ก็คงจะต้องยอมรับแต่โดยดีสินะแต่จะเอาไว้เลยนะยิ่งนายทำอะไรออกมามากเท่าไหร่ฉันก็จะอักปัก หมัดของซอนได้ซัดเข้าใส่จมูกของคังซอกยี s <S <ing> <S ่หอยองซิกกับจองมินวูได้ถอยออกไปอย่างตกใจแต่ถึงแบบนั้นพวกเขาก็ต้องจับจมูกร่องงอออกมาอย่างเจ็บปวดหมัดที่ซอนเหวี่ยงออกมาเร็วมากจนพวกเขามองไม่ทันเลยอาไอสาระเลวอกากกกคังซอกได้เหวี่ยงหมัดกลับไปโดยอัตโนมัติแต่ซอนก็กระชากแขนของคังซอกมาและบิดอย่างรุนแรงรังบิดนั้นมากจนทำให้คังซอกต้องคุกเข่าลงไปในคราวเดียวจากนั้นซอนก็ได้จัดการลากแขนของคังซอกไปกดปุ่มกำแพงหนามได้ถูกเปิดขึ้น เข้ามาชินซังอาได้เดินโซเซเข้ามาด้วยสีหน้าที่มึนงงโดยลืมแม้กระทั่งใส่กางเกงกลับไปจากนั้นซอนถึงได้ปล่อยแขนของคังซอกออกมาคุณชินซังอาได้มาถึงพื้นที่รอคอยในชั้นที่สองแล้วภารกิจแรกของการฝึกสอนหลบหนีจากหอประชุมได้ข้อสรุปแล้วจำนวนผู้รอดชีวิต12คนมีข้อความใหม่จากผู้นำทางภารกิจที่สองของการฝึกสอนบุกทะลวงกับดักได้เริ่มต้น พวกเขาทุกๆคนได้ยินเสียงประกาศใหม่และในเวลาเดียวกันประตูที่ถูกล็อกอย่างหนาแน่นที่สุดทางเดินได้ปลดล็อกออกมาเองโดยอัตโนมัติดูเหมือนว่าเมื่อผู้รอดชีวิตทั้งหมดได้มาถึงพื้นที่รอคอยแล้วภารกิจถัดไปจะเริ่มขึ้นทันทีโดยไม่คำนึงถึงเวลาทีเหลืออยู่อาเลยคักซอกไดกลิ้งไปกับพื้นด้วยความเจ็บปวดจากนั้นเขาก็ได้ใช้กำแพงช่วยพยุงตัวเองลุกขึ้นยืนเขาได้จับแขนที่ถูกบิดเอาไว้พร้อมทั้งจ้องมาที่ซอนในอย่างอาฆาตแก ทางซอกกำลังจะตะโกน,นอะไรสักอย่างออกมาแต่จากนั้นเขาก็มุนเท้าจากไปแล้วเราจะได้เห็นดีกันไอสารเอ้ยเอยเขาได้หยิบกระเป๋าของตัวเองขึ้นมาและเดินผ่านทางท,างที่เปิดโล่งไปอย่างเร่งรีบเมื่อเห็นคังซอกถอยไปทั้งยี่หังซิก,กับจองมินวูกรีบวิ่งตามไปถัดมายุนซอราที่มองดูซอนอย่างเงียบๆก็ได้หันจากไปขะขอบคุณขอบคุณมากๆ เธอได้คร่ำครวญออกมาพร้อมๆกับหยดน้ำตาที่ไหลออกมาถัดจากเธอยี่ซังจินก็ก้มหัวลงต่ำเช่นกันยังไงก็ตามผู้ที่ได้รับคำขอบคุณจากพวกเขาอย่างซอนไม่ได้รู้สึกดีเลยสักนิดเขารู้ว่าการกระทำนี้ไม่ได้มาจากความตั้งใจของเขาเองทั้งหมดความโกรธของเขาไม่เพียงแต่จะไม่ลดลงแต่กลับเพิ่มมากขึ้นจนเป็นความบา้าคลั่งแทนเขารู้สึกเหมือนอยากจะทำลายอ่านวาดและทำให้ทุกๆอย่างยุ่งเหยิงวุ่นวายไปจนหมดผู้สง่งผู้นำทางหนึ่งเข้าห้องเรียน 3ถึงหบนชั้นที่4ของอาคารหลักโดยผ่านทางเชื่อมของชั้นที่3ก่อนหมดเวลาเวลาคงเหลือ1นึนาฬิกาหินาทีห้วินาที2ชั่วโมงและภารกิจจะประเภทจำกัดเวลาหลังจากยืนยันข้อมูลภารกิจต่อไปแล้วดวงตาซอนก็ได้เต็มไปด้วยแสงที่อันตรายฮาเฮเดี๋ยวก่อนสิซอนได้เดินไปข้างหน้าอย่างไม่ลังเลและหอยอนสงมินได้รีบแบกกระเป๋าวิ่งตามเขาไป พื้นที่ที่หนึ่งตอนนี้ภารกิจที่สองได้เริ่มขึ้นแล้วเสียงประกาศจากหุ่นยนต์ได้ดังออกมาจากจอโปร่งแสงที่ถูกฉายอยู่ชายและหญิงสาวหลายคนได้นั่งอยู่ตรงหน้าจอน,นี้มองดูกระบวนการต่างนี่เพิ่งจะภารกิจที่สองแต่ว่าให้ตายสิฉันคิดว่าหากเป็นแบบนี้ก็คงไม่ดีแน่ในด่านแรกก็ตายไป24คนแล้วนี่มันยังไงกันนะทำไมในคราวนี้ถึงได้มีแต่พวกเศษสวะแบบนี้กันละ่ะ เมื่อชายหัวล้านร่างยักษ์ได้พูดออกมาด้วยความโกรธหญิงสามสวมชุดคลุมสีม่วงข้างเอก็บ่นออกมาอย่างไม่ยินดีเช่นกันยังไงก็ตามเมื่อหญิงสาวอีกคนที่สวมชุดสูทนักธุรกิจที่นั่งอยู่ตรงหน้าได้ตวัดสายตาเย็นชามาที่พวกเขาทั้งสองคนก็ได้ปิดปากเงียบอย่างรวดเร็วหากเป็นแบบนี้ชื่อเสียงของพื้นที่ที่หนึ่งได้กลายเป็นตัวตลกแน่จากยอดประเมินรวมของเดือนมีนาคมที่ดูไม่ดีแบบนี้แล้วเราจะผ่านไปจนถึงเดือนกันยายนได้ยังไงกัน ชายหัวล้านร่างยักษ์อดไม่ได้ที่จะเสริมขึ้นมาอีกเล็กน้อยแต่ว่าสายตาที่น่ากลัวของหญิงสาวสวมชุดสูทนักธุรกิจก็ได้หันมามองเขาอีกครั้งเขาได้รีหันเหุความสนใจของเธออย่างรวดเร็วมีใครรู้เรื่องของพื้นที่อื่นบ้างไหมมีใครได้ยินเรื่องพวกนั้นไหมฉันชายหนุ่มผมหยิกได้ยกมือขึ้นมาในระหว่างฉันออกไปข้างนอกฉันได้ยินมาอยู่บ้าง หากเป็นด้านความเร็วในการเคลียร์ฉันได้ยินมาว่าพื้นที่ที่สองกับพื้นที่ที่เจ็ดกำลังชิงที่หนึ่งกันอยู่พื้นที่ที่สองกับเจ็ดั้นหรอที่ยุโรปฉันยอมรับได้นะแต่ว่าเจ้าพวกจีนนั่นละ่ะยังต้องถามอีกรอนายก็รู้อยู่แล้วนี่ว่าเจ้าพวกนั้นมันใช้วิธีสกอกปรกันนะาพวกผู้ถูกเชิญทั้งหมดได้ร่วมมือกันและในทันทีที่การฝึกสอนเริ่มต้นขึ้นพวกเขาก็จับผู้ทำสัญญามาเป็นตัวประกันฉันมั่นใจได้เลยว่าพวกเขาได้ผ่านภารกิจไปด้วยการเสียสลับผู้ทำสัญญาไปในตอนที่ใจปน ใายหัวล้านร่างยักษ์ได้บ่นออกมาช่างเธอแล้วพื้นที่ที่สองละ่ะฉันได้ยินว่าพวกเขามีแบบอย่างที่สมบูรณ์แบบเด็กสาวชาวฝรั่งเศสชื่อว่าโอเดเลตเดลฟีนได้มามีส่วนร่วมในโชว์ครั้งนี้ด้วยความสามารถของเธอเธอได้จัดการสังหารปีศาจจารย์ต่อต่อไม้เอกอ,อ,อ่างหน้าตุกคนด้วยโบนัสเริ่มต้นที่เธอได้มารับในระหว่างภารกิจแรกคืนตราประทับของเธอละ่ะระดับเงินแล้วก็ในทันทีที่ภารกิจที่สองเริ่มต้นขึ้น เธอได้เปิดเส้นทางไปสู่ห้องคอมพิวเตอร์ได้สำเร็จเธอได้จัดการเคลียร์ทุกอย่างที่ขวางทางเธอฉันคิดว่าเธอบางทีเธอคงใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงหรอกนะบางทีอาจจะแค่ห้าสิบนาทีเว้านี่เธอเป็นสัตว์ประหลาดงั้นหรอคราวนี้ทางยุโรปได้เจอกับมเมล็ดพันธุ์ที่ดีจริงๆแล้วที่เหลือละ่ะพื้นที่ที่ห้าก็ทำได้ดีแต่มันก็แค่พอชได้เมื่อเทียบกับเราแล้วในภารกิจที่สองพวกเขานำหน้าเราแค่สามสิบนาทีเท่านั้นเองชายร่างยักษ์ได้บ่นออกมาอีกครั้ง ให้ตายสีหากเป็นแบบนี้ตอนจบลงการฝึกสอนเราคงไม่มีคนเหลือแม้แต่คนเดียวแน่ไม่มีทางสลอย่าลืมสิว่าเรามีตราประทับทองคําอยู่ดูเหมือนว่าเขาจะมีกระทั่งไดอารี่ของนักเรียนนิรนามด้วยนะฉันมั่นใจเลยว่าเขาจะเคลียร์ที่นี่ได้อย่างไร้ปัญหาแน่นอนนายคิดงั้นหรอฉันหมายถึงแค่สายตาของเขาเขาก็ไล่ปีศาจนั่นออกไปได้เลยใช่ไหมล่ะ ชายผมหยิกได้พูดออกมาปลอบชายร่างยักษ์แต่ว่าใบหน้าของชายหัวล้านร่างยักษ์ก็ยังคงแสดงความผิดหวังออกมาโดยที่สายตายังคงจ้องอยู่บนจอบนจอ,นจอคือภาพของซอนที่กำลังเดินผ่านทางเชื่อมที่เชื่ออมต่อระหว่างสองอาคารเฮ hey, ไม่ใช่ว่าตอนนี้หมอนั่นดูโกรธอยู่หรอกหรอเกิดบ้าอะไรขึ้นกันละ่ะจู่จูเขาก็เป็นอะไรไปหลเนี้ชายผมหยิกได้พูดออกมาอย่างประหลาดใจตามถือภารกิจสถานที่แห่งนี้มีไว้สำหรับบุกทะลวงกับดัก มันไม่ใช่สถานที่ที่จะผ่านไปได้ด้วยความใจร้อนแต่ว่าซอนก็ไม่แม้แต่จะหยุดมองไปที่โทรศัพท์ของเขาเลยเขาเอาแต่เดินออกไปด้านหน้าเท่านั้นนี่เราจะไว้ใจหมอนี่ได้จริงๆนะหรอใช่หัวล้าร่างยักษ์ได้สกิดหญิงสาวสวมใส่ชุดสูทนักธุรกิจเฮพูดอะไรหน่อยสิคิมฮนะันนาหุบปากนายไปสักเดียวได้ไหมคิมฮันนาได้พูดออกมาด้วยน้ำเสียงรำคาญอย่างชัดเจน ชายร่างยักษ์ได้ระหนักได้ทันทีว่าหากเขายังยั่วยุเธอมากไปกว่านี้อีกเขาได้จบลงด้วยความเจ็บปวดจากสาวแก่ที่ยังไม่แต่งงานแน่นอนชายร่างยักษ์ได้เลียริมฝีปากเหมือนกับเจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจนี้จากนั้นก็ลุกออกจากที่นั่นเขาคิดว่าการออกไปนั่งสูบบุหรี่ข้างนอกดีกว่าการมานั่งมองเรื่องหน้าโมโหบนจอชายหัวไล้ได้ใช้เวลาสูบบุหรี่อยู่ข้างนอกประมาณ15นาทีแต่แล้วเมื่อเขากลับเข้ามาอีกครั้งสระเอคอคอควายรอเรือไม้ตรีงองงูสระเอคอคอควายรอเรือไม้ตรีงองงู เขาได้คลางออกมาอย่างรำคาญหลังจากได้ยินเสียงกระทบของโลหะดังออกมาจากข้างในเขาคิดว่าคงมีไอ้หน้าโง่ซักคนที่เดินไปเหยียบกับดักอยู่ซ้ำๆทำให้มันทํางานขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเขาได้เปิดประตูเขาไปพร้อมทั้งสายหัวออกมาสระเอคคอควายรอเรือไม้ตรีงงองูจากนั้นเขาก็เอียงหัวออกมาด้วยความสงสัยว่าเขามองผิดไป จริงๆแล้วภารกิจที่สองไม่ได้ยากสำหรับคนอย่างชายหัวล้านเลยสักนิดชาวโลกที่ได้ผ่านการฝึกระดับสูงมาจะสามารถผ่านมันได้ในเวลา30นาทีต่อให้จะต้องเสียเวลาไปบ้างก็ตามยังไงก็ตามคนที่กำลังทำภารกิจอยู่ในตอนนี้ไม่ใช่ชาวโลกที่ถูกฝึกแต่เป็นประชาชนอ่อนแอที่ไร้พลังพวกเขาคือคนที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในเรื่องของสงครามมาก่อน เป้าหมายของภารกิจนี้ง่ายมากๆการจะหยุดการทำงานของกับดักก็จะต้องเติมเต็มเงื่อนไขต่างงองอก่อนหรือไม่ก็ปล่อยให้โชคเป็นตัวตัดสินมันควรจะเป็นเช่นนี้ยังไงก็ตามเขากำลังหลบป้องกันแล้วก็เบี่ยงเบนไม่เพียงแต่ซอนจะไม่หยุดหลังจากทำการเคลื่อนไหวเหล่านี้เท่านั้นแต่เขากระทั่งทำให้กับดักที่ยังไม่ทำงานทำงานขึ้นมาอีกด้วยเขาได้ก้าวไปข้างหน้าพร้อมทั้งทำลายทุกๆอย่างเขาดูเหมือนกับชาวโลกแต่ไม่ใช่ประชาชนที่ไร้พลัง ความไม่อยากเชื่อได้ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของชายหัวล้านเขาได้รีบเข้าไปใกล้ๆจอมากขึ้นในเวลาเดียวกันหอกโลหะแหลมสามเล่มได้พุ่งเข้าใส่ซอนจากเพดานและทางซ้ายกับขวาสระเอคคอควายรอเรือไม้ตรีงองงูสระเอคคอควายรอเรือไม้ตรีงองงูงงงงไม่มีใครรู้ว่าซอนไปได้คานเหล็กมาจากไหนแต่ว่าเมื่อเขาได้หมุนคานเหล็กเหมือนกับล็อกเวียนแล้วเสียงกระทบกันของโลหะก็ดังออกมาพร้อมประกายแสงสีเงินที่ปรากฏขึ้น ผลลับทั้งหมดที่พวกเขาเห็นก็คือหอ,อกที่มาจากทางซ้ายกับขวาได้ลอยออกไปและหอ,อกจากเทดานได้พุ่งผ่านซอนไปพักลงไปบนพื้นหญิงสาวสวมชุดคลุมสีม่วงได้ลุกขึ้นมายืนกหมัดแน่นอย่างคาดหวังทันทีเขาตายแล้วหรอไม่สิไม่ถูกไม่เขาหลบได้ชายหัวล้านได้มองกระบวนการนี้อย่างใกล้ชิดจากนั้นก็พูดออกมาอย่างมั่นใจฉันมั่นใจได้เลย เขาได้ปัดหอกที่พุ่งเข้ามาจากสองด้านออกไปและเขาก็กำลังจะทำแบบเดียวกันนี้กับหอกอีกอันที่พุ่งลงมาจากเพดานแต่ว่าแต่ไม่รู้สิมันเหมือนกับว่าร่างกายเขาไม่สามารถตอบสนองกับสิ่งที่เขาต้องการจะทำได้ไม่ว่าจะยังไงก็ตามฉันมั่นใจว่าเห็นเขาเอียงหัวหลบออกไปเฮ้ยคิมฮันนาชายคนนี้มันอะไรกันชายหัวล้านดูจะตกตะลึงกับคำพูดของตัวเองและตะกนใส่คิมฮนนาอย่างจริงจัง คิมฮันนาได้เงียบอ,อยู่สักพักก่อนที่จูจูจะเปิดปากขึ้นมาสำหรับภารกิจที่สองสถิติที่เร็วที่สุดอยู่ที่เท่าไหร่สถิติออดตำนานของคุณซึงชีฮอยอนอยู่ที่ยี่สิบเก้านาทีสามสิแปดวินาทีอึมอึมมอชายหัวล้านร่างอยักได้หยักหน้าราวกับเขากำลังภูมิใจอยู่ในเวลาเดียวกันคิมฮันนาก็กอไก่ไม้โทมหัวตำลงและในที่สุดเธอก็ถูหน้าของเธอราวกับเธอกำลังรู้สึกเหนื่อยนี่มันบ้าไปแล้วอะไรบ้า ภารกิจที่สองของพื้นที่ที่หนึ่งถูกเคลียร์แล้วทันทีที่มีเสียงประกาศออกมาสีหน้าตกตะลึงได้ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของทุกๆคน16นาที24วินาทีชัดเจนว่านี่คือวินาทีที่ประวัติศาสตร์ได้ถูกเขียนขึ้นมาใหม่บทที่13การล่าสมบัติสุดอันตราย1ใต้ด้านบนของห้องเรียนได้ถูกเขียนเอาไว้ว่า3ถึง1 ซอนได้เปิดประตูบานนี้เงียบๆเ,เขาตอนนี้ทั้งตัวอยู่ในสภาพหน้าอดสูพร้อมทั้งใช้หอ,อกโลหะเป็นไม้เท้าพยุงตัวเองเขา้าความโกรธที่เดือดพ่านในตัวเขาได้สงบลงไปแล้วแต่ว่าความว่างเปล่าที่เข้ามาในตัวเขาหลังจากสิ้นสุดความสามารถนิมิตของเขายากเกินจะทนไหวมันราวกับว่าเขากำลังถูกความหงวงกลืนกินทั้งตัวพื้นที่รวมตัวใหม่นี้เป็นห้องเรียนทั่วไปที่พบเห็นทั่วไ,ได้ตามโรงเรียนสอนได้เลือกเก้าอี้นั่งลงไปอย่างรวดเร็ว จากนั้นก็ฟุกตัวลงไปที่โต๊ะดวงตาของเขาเจ็บมากๆเขาคิดว่าตอนนี้ดวงตาของเขาเหมือนกับจะหลุดออกมาได้ตลอดเวลาแถมเขายังถูกความเหนื่อยล้าอย่างมหาศาลร,รุมเราอีกด้วยและเมื่อเขาได้อยู่ตรงนี้โดยที่แทบไม่ขยับตัวประตูก็ได้ถูกเปิดขึ้นอีกครั้งและห้องเรียนก็ได้เริ่มกลายมาเป็นแออัดจำนวนคนที่เสียชีวิตในระหว่างภารกิจที่สองศูนย์การที่เป็นผลลัพธ์เป็นเช่นนี้เพราะซอนได้ทำลายกับดักทุกๆอัน ดังนั้นจึงไม่แปลกเลยที่ทุกๆคนจะผ่านมันมาได้โดยไร้กังวลผู้รอดชีวิตได้มองมาที่ซอนผู้ที่กำลังฟุบอยู่กับโต๊ะอย่างไม่มั่นใจพวกเขาได้เป็นพยานถึงฉากที่ไม่น่าเชื่อเกินกว่าที่พวกเขาจะอธิบายอะไรได้เพราะงั้นพวกเขาจึงไม่อาจจะหยุดจ้องไปที่ซอนได้เลยพวกเขาบางคนก็คิดไว้แล้วว่าซอนพิเศษแต่นี้ก็เกินกว่าที่พวกเขาจินตนาการเอาไว้นายโอเคนะ หลังจากฮอยองสงมินได้ทำหน้าที่เป็นผู้แบกกระเป๋าที่เชื่อใจได้เขาก็ได้ถามออกมาด้วยความเป็นห่วงซอนได้โบกมืออย่างง่ายๆเป็นในว่าไม่ต้องห่วงชินซังอาได้เข้ามาที่ห้องเรียนด้วยความลังเลเธอได้ก้าวเดินอย่างช้าๆไปจนพบเก้าอี้ของตัวเองที่มุมเงียบๆมุมหนึ่งและนั่งฟุบหน้าลงไปยุนซอราก็ได้มาถึงหลังจากนั้นเล็กน้อยท้ายที่สุดคังซอกกับพักพวกก็โผล่ขึ้นมาเป็นสัญ,ญญาณว่าผู้รอดชีวิตทั้ง12คนได้มารวมที่ห้องเรียนแล้วโอ้ผมละตกใจจริงๆเลย จู่ๆเสียงที่คุนเคยก็ดังออกมาสายตาของซอนได้เปิดขึ้นมาผมไม่เคยคิดเลยว่าคุณจะผ่านภารกิจที่สองมาได้รวดเร็วแบบนี้ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆที่ทำให้ชื่อเสียงผมเพิ่มขึ้นไปด้วยที่แท่นยืนของอาจารย์ได้มีผู้นำทางจะขอประชุมยืนอยู่เขายังคงใช้ชุดพ่อบ้านนอนอยู่เช่นเดิมทุกๆคนได้มองไปที่ฮานาราวกับว่าเขาเป็นปีศาจ ผมของแสดงความยินดีด้วยที่คุณมาถึงชั้นที่สี่ได้สำเร็จผมอยากจะถามว่าพวกคุณรู้สึกสนุกกันไหมกับช่วงแรกและช่วงที่สองท่าทางและน้ำเสียงที่ผ่อนคลายสดใสของเขาได้ทำให้ความโกรธในใจของแทบจะทุกคนพุ่งขึ้นมาแต่ว่าพวกเขาก็รู้ดีว่าไม่อาจจะทำอะไรได้พวกเขาจึงกล้มกลืนฝืนทนเอาไว้แต่ว่าลมหายใจของชายไวกลางคนได้เร่งร้อนขึ้นอย่างเห็นได้ชัดผมมาที่นี่เพื่อบอกข่าวดีให้กับทุกๆคนตอนนี้ภารกิจการฝึกสอนเหลืออยู่แค่ภารกิจเดียวแล้ว อีกหนึ่งภารกิจใช่แล้วแต่ว่านี้ไม่มีอะไรที่จะต้องกังวลเลยเหตุผลก็คือภารกิจที่เหลืออยู่นี้จะง่ายและสนุกสนานสำหรับพวกคุณทุกคนง่ายและสนุกใช่แล้วตราบเท่าที่พวกคุณทำตามกฎพวกคุณทุกคนเมื่อผู้นำทางได้เน้นย้ำคำว่าพวกคุณทุกคนรอยยิ้มสุดแสนอันตรายก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าเขาถ้างั้นผมควรจะเริ่มอธิบายแล้วสินะ อาภารกิจในคราวนี้จะซับซ้อนอยู่เล็กน้อยและเพราะแบบนั้นผมถึงได้มาอยู่ที่นี่นอกจากนี้เสียงประกาศนั่นมันช่างน่าเบื่อสิ้นดีถูกไหมหละ่ะฮ่าฮาเพราะอะไรบางอย่างทำให้ผู้นำทางดูจะอารมณ์ดีเป็นพิเศษโดยรวมแล้วเป้าหมายของภารกิจนี้คล้ายก,กันกับภารกิจที่คุณได้ผ่านมาจนถึงตอนนี้หน้าที่ของคุณคือไปถึงชั้นที่6โดยผ่านทางเชื่อมชั้นที่ห้ายังไงก็ตามในคราวนี้มีกฎเพิ่มขึ้นมาอยู่เล็กน้อย ผู้นำทางได้หยิบชอกอ,กอขึ้นมาหนึ่งแท่งและว่าดะวงกลมเล็กๆขึ้นบนกระดานดำนี่คือเหรียญพวกคุณเคยได้ยินการล่าสมบัติไหมผมเริ่มจะเข้าใจเหล่าอาจารย์ผู้ดีที่ต้องสอนเหล่านักเรียนที่ไม่ตอบสนองแล้วสิไหลของผู้นำทางได้ยื่นออกมาข้างหน้าอย่างน่ากลัวจากนั้นเขาก็ขยับแว่นตาเล่น ไม่เป็นไรผมจะอธิบายให้จบและหายไปจากสายตาคุณให้เร็วที่สุดบนชั้นที่สกับชั้นที่หจะมีเหรียญถูกสอนเอาไว้อยู่พวกคุณทุกคนต้องไปค้นหาและเก็บรวบรวมเหรียญให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทําได้ก่อนที่จะตกกลางคืนจากนั้นเขาก็ได้เริ่มเขียนลงบนกระดานดำอีกครั้งหนึ่งหนึ่งประโยชน์จากเหรียญค้าผ่านทางสุ่มรางวัลที่ชั้นหจะมีประตูที่นำไปสู่ภาราได้อยู่ เมื่อกล่าวถึงการเข้าสู่ภาราไดได้ทำให้เกิดเสียงวุ่นวายขึ้นมาเล็กน้อยน่าเสียดายที่ไม่มีของฟรีบนโลกใบนี้คุณจะต้องจ่ายค่าผ่านทางหากคุณอยากจะเข้าประตูคุณจะต้องใช้หนึ่งร้อยเหรียญเซนค่าผ่านทางนะหนึ่งร้อยนายต้องการมากขนาดนั้นเลยจริงๆแล้วก็ไม่มากหรอกนะฮาหนอได้สายหัวออกมามีเหรียญถูกซ่อนเอาไว้อยู่ทั้งหมดสามพันเหรียญหากเด้หาซักเล็กน้อยก็จะต้องเจอซักหนึ่งร้อยเหรียญอย่างแน่นอน ฮานอได้พูดขึ้นมาก่อนที่จะหยุดเสียงอ่าออกมาตอนนี้พอผมมาคิดดูแล้วก็มีเหรียญถูกซ่อนไว้ในห้องนี้เช่นกันทันใดนั้นได้มีเสียงเลื่อนเก้าอี้ดังขึ้นมาหญิงสาวได้ยื่นขึ้นและก้าวออกมาค้นหาเหรียญอย่างรวดเร็วคนนี้คือยุนซอราไม่นานนักเธอก็กลับมายืนตรงพร้อมเหรียญสีเหลืองบนฝ่ามือของเธอฮานอได้แสดงสีหน้าประหลาดใจออกมาหลังจากที่เห็นกองกระดาษที่อยู่ในกำมือของยุนซอรา ผมเข้าใจแล้วคุณได้ไปค้นหาที่ห้องพนักงานบนชั้นที่หนึ่งกองเอกสารพวกนี้จะไร้ประโยชน์จนกระทั่งผ่านชั้นที่สามมาได้แต่ว่านับจากนี้ไปกองเอกสารพวกนี้จะพิสูจน์ถึงคุณค่าของพวกมันยุนซอราได้กลับไปนั่งที่เดิมของเธอโดยที่ยังคงมีสีหน้าไม่แยแสเช่นเดิมเธอเจอแผนที่ที่บอกว่าเหรียญอยู่ที่ไหนงั้นหรอหากว่าเป็นแบบนั้นยุนซอราก็จะได้เปรียบไปอย่างมากในภารกิจครั้งนี้ซอนอดะไม่ได้ที่จะรู้สึกอิจฉายอยู่เล็กน้อย ในเวลาเดียวกันหานกได้พูดต่อไปในห้องสมุดบนชั้นที่หาคุณจะเจอกับเครื่องสุ่มไอเทมสุ่มไอเทมหลังจากได้ยินคำพูดที่คาดไม่ถึงสีหน้าของทุกคนได้กลายเป็นสับสนเหล่าคนที่รวบรวมเหรียญได้เป็นจำนวนมากจะต้องมาใช้เครื่องนี้คุณจะได้รับสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการเดินทางของคุณอย่างแน่นอนมีอะไรบ้างล่ะเมื่อคุณไปถึงที่นั่นก็จะรู้องแต่ว่าก็จะมีของอย่างเช่นอาหารของใช้งานต่างๆ เพราะอะไรบางอย่างฮาหนอได้จ้องมาที่คนที่ถามคําถามนี้ออกมาก็คือชินซังอาเธอได้รีบมองต่าลงมาและค่อยขาเป็นการป้องกันตัวของเธออืมหักว่าคุณโชคดีถ้างั้นคุณก็อาจจะได้รับไอเทมคุ้มกันบ้างแถมยังมีอาวุธและบอลเวทด้วยอาวุธบอลเวทซอนด้ารีตาขึ้นมาหรือว่าเมื่อคุณได้เทเรียญลงไปเป็นจำนวนมากในคราวเดียวคุณก็อาจจะเจอไอเทมเฉพาะและของพิเศษไอเทมอย่าง ฮานาได้ตั้งใจยืดประโยคออกไปเพื่อสร้างความหวังขึ้นมาน้ำยาในตำนานที่สามารถนำคนตายกลับมามีชีวิตได้สายตาของชายไวกลางคนที่พังทลายได้พุ่งตรงไปที่หน้าชั้นเรียนในทันทีแม้กระทั่งยี่สังจินยังผงัไปอย่างเห็นได้ชัดนะนี่คือเรื่องจริงหรอพี่สาวจะกลับมามีชีวิตได้จริงๆฮานาได้หยักหน้าให้กับเสียงตะโกนของทั้งสองคน แน่นอนสิแต่ยังไงก็ตามคุณใจปนต้องมีเหรียญเป็นจำนวนมากก่อนนี้มันไม่ง่ายอย่างแน่นอนคุณไม่ควรจะทำเหมือนกับว่าการชุบชีวิตคนตายเป็นเรื่องง่ายหยุดสิ่งที่คุณกำลังจะทำเดี๋ยวนี้เสียงที่เย็นชาของฮานอได้ดังไปทั่วชั้นเรียนชายไวกลางคนที่ลุกจากที่นั่งมุ่งตรงไปที่ทางออกไปหยุดลงอย่างลังเลใจทันทีหากว่าคุณออกไปตอนนี้คุณก็หาเหรียญไม่เจอหรอกนะการล่าสมบัติจะเริ่มขึ้นในอีก30นาทีหลังจากที่ผมอธิบายเสร็จ แม้ว่าคำพูดของฮานจะเข้าใจได้ง่ายๆแต่ว่าชายไวกลางคนก็ไม่มีทีท่าที่จะนั่งลงเขาได้เดินโซเซไปที่ประตูและหยุดลงอยู่ตรงนั้นฮานอาได้ดาะลิ้นขึ้นมาอย่างไม่พอใจก่อนที่จะเห็นบางอย่างแปลกที่หางตาเป็นซอนที่ยกมือขึ้นมาถามคำถามอยู่เชิญพูดได้ทำไมถึงได้มีของอย่างอาวุธเครื่องป้องกันแล้วก็บลเวทจากเครื่องสุ่มไอเทมละ่ะฮึมในทางกลับกันมีเหตุผลที่คุณใจปนต้องได้มันไหมละ่ะ ทำไมเราถึงต้องมีไอเทมแบบนั้นในภารกิจที่ง่ายและสนุกกันล่ะฟูฟูผมชอบคำถามแบบนี้จริงๆเลยสีหน้าที่แข็งทื่อของผู้นำทางได้อ่อนลงอย่างมากคำถามแบบนี้หมายความว่าผู้ฟังไม่เพียงแต่ฟังเข้าหูเท่านั้นแต่ยังคิดคำนวณตามไปด้วยสำหรับตอนนี้นี่คือคำตอบของคำถามคุณฮาหนอได้ขยิบตาและหยิบเอาโทรศัพท์ขึ้นมากดนงอไปได้รับข้อความจากผู้นำทาง ผมไม่ได้โกหกคุณหากว่าทุกๆคนร่วมมือกันภารกิจนี้จะเรียบง่ายอย่างมากและคุณจะสนุกกับมันด้วยซ้ำไปผมรับประกันได้เลยฮาหนาได้ว่าชอกงอและยกนิ้วขึ้นมาแล้วก็ผมจะให้คำใบ้ที่มีประโยชน์กับคุณอีกหนึ่งข้อจงระวังช่วงเวลาแห่งผู้ล่วงลับเอาไว้ด้วยผู้ล่วงลับไปจะเต็มไปด้วยความเกลียดชังต่อสิ่งมีชีวิตอย่างไม่สิ้นสุดช่วงเวลาแห่งผู้ล่วงลับซอนได้รีบหยิบเอาโทรศัพท์ของเขาขึ้นมาดูข้อความผู้ส่งผู้นำทาง 1. กฎของการล่าสมบัตินับจากนี้เป็นต้นไปห้องเรียน3-1จะถูกตั้งเป็นพื้นที่ปลอดภยัยในช่วงเวลาระหว่างเที่ยงคืนจนถึงเที่ยววันของวันถัดไปจะถูกกำหนดเป็นช่วงเวลาแห่งผู้ล่วงลับปีศาจกีโคกวีและผู้ล่วงลับไม่อาจจะเข้ามาในพื้นที่ปลอดภัยได้ 2. เง,งื่อนไขในการผ่านเข้าไปในชั้นที่6จะสามารถเข้าไปที่ชั้นที่6ได้จาก กุญแจชั้นที่6ที่ได้รับจากเครื่องสุ่มไอเทมโดยใช้1นึ่งร้เกเหรียญหรือจ่าย499ที่ประตูสเงื่อนไขาการใช้งานประตูลบสานาทีหลังจากถูกทางเข้าชั้น6ถูกเปิดประตูจะเปิดขึ้นตรงกลางของชั้นที่6เมื่อทางเข้าชั้นที่6ถูกเปิดกำแพงหนามที่ชั้นที่สองจะหายไปในทันทีเมื่อซอนได้เงยหน้าขึ้นมาหานก็หายไปนานแล้วการล่าสมบัติจะเริ่มขึ้นในอีกสานาที ซอนได้เริ่มกัดฟันแน่นแน่นอนว่าฉันรู้มันอยู่แล้วเฮ hey, นี่มันไม่ใช่อย่างที่แกพูดเลยนี่ฮอยอนสง,งมินได้คำรามออกมาอย่างมโดมดงิดอะไรล่ะเมื่อพวกเราผ่านเข้าไปที่ชั้นหกได้กำแพงหนามบนชั้นที่สองก็จะหายไปนี่มันก็ไม่ต่างกับการบอกว่าเจ้าสัตว์ประหลาดบ้านนั่นจะโผล่ขึ้นมาหรอกหรอ ซอนก็เป็นกังวลมาเช่นกันในช่วงระหว่าง30นาทีที่ประตูชั้น6ถูกเปิดขึ้นและประตูพร้อมใช้งานนั่นหมายความว่าทุกคนที่นี่ได้ตกอยู่ในอันตรายนอกจากนี้พวกเรายังเป็นกังวลเรื่องเจ้าสิ่งที่เรียกว่าผู้ล่วงลับอีกด้วยเช่นกันนั่นหมายความว่าพวกเราสามารถจะเปิดประตูชั้นที่หแล้วจากนั้นก็กลับมารอที่นี่ได้ใช่ไหมบ้าอะไรล่ะนั้นจะเกิดอะไรขึ้นหากว่าเจ้าสัตว์ประหลาดกีคกวินั่นมันรอเราอยู่หน้าพื้นที่ปลอดภัยละ่ะถ้าแบบนั้นจะเอายังไงดี เมื่อมีคนแสดงความคิดเห็นออกมาหอยอนสั่งมินก็ได้เงียบลงทันทีจากนั้นเขาก็คร่ำครวญออกมาว้าวมันไม่มีอะไรง่ายเลยสิตอนนี้เราควรจะทำยังไงดีอืมมันก็ไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นนี่ซอนได้พูดขึ้นมาพวกเราสามารถจะออกไปหาเหรียญให้ได้มากที่สุดจนกว่าที่จะถึงเที่ยงคืนจากนั้นเราก็รอจนกระทั่งถึงเที่ยงวันถัดมาจากนั้นเราก็ไปสุ่มเอาอาวุธหรืออะไรก็ตามจากเครื่องสุ่มไอเทมก่อนที่จะเปิดชั้นที่หก ซอนกำลังจะพูดปิดท้ายประโยคว่าแบบนั้นเราก็จะมีโอกาสแต่เขาก็ไม่สามารถพูดออกมาได้และเดาะลื้นขึ้นมาแทนยุนสอรกับชายวัยกลางคนไม่ได้อยู่ในห้องเรียนอีกต่อไปแล้วคังซอกกับพักพวกของเขาก็เช่นเดียวกันในตอนนี้มีคนเหลือแค่เจ็ดคนอยู่ในห้องเรียนโอ้อยอยากจะกินอะไรหน่อยไหมพวกเรายังมีเวลาเหลือกันอยู่นะ ซอนได้หยักหน้าโดยไม่พูดอะไรออกมาที่จริงแล้วเขาหิวมากหลังจากที่ไปอ่านวาดในก่อนหน้านี้เขารู้สึกเหมือนว่าเขาอยากจะกินอะไรสักหน่อยเพื่อฟื้นฟูพลังกลับมาเมื่อซอนได้เธออาหารจำนวนมากออกมาจากกระเป๋าสายตาของทุกๆคนได้มองมาด้วยความตกใจมาสี่มากินด้วยกันนายก็ด้วยยี่สังจินผมต่อให้นายออกไปตอนนี้นายก็หาเหรียญไม่เจอหรอกการเติมท้องให้อิ่มก่อนมันเป็นประโยชน์กับนายนะผมขอบคุณครับ หลังจากนั้นอาหารก็ได้ถูกวางเรียงร้ายไปรอบๆอบแถมยังมีอาหารที่จะหมดอายุในไม่กี่วันด้วยทำให้การแบ่งอาหารให้ทุกคนไม่ใช่เรื่องแย่อะไรและเพราะแบบนี้แม้กระทั่งยี่สังจินก็เข้ามาร่วมด้วยเหลือเพียงแค่คนคนเดียวถูกทิ้งไว้ข้างหลังแล้วเธอละคุณชินสังอา ชินซังอาย,ยังคงนั่งอยู่บนเก้าอี้ของเธอซอนได้ถามขึ้นมาว่าทำไมเธอไม่มากินด้วยกันกับเขาแต่หลังจากนั้นเขาก็ห่อหิบไม้แตค่คูนอนหนูเธอพยายามซอ่อนส่วนล่างของเธอไว้อยู่ทำให้เขารู้ว่ากางเกงของเธอยังหายไปฉชชันยุ่งมากในตอนเข้าไปฉันละลืมจะไปเอามาตอนนี้ก็ไม่เป็นไรหรอกนะฉันกลัวซอนได้ดึงแจ็คเก็ตของเขาออกมาก่อนส่งไปให้กับเธอชินซังอาได้รับมาอย่างทราบซึ้งและหลังจากพันไปรอบๆเอวแล้ว ในที่สุดเธอก็ยืนขึ้นมาได้อีกครั้งหลังจากนั้นมืออาหารที่เงียบและน่าอึดอัดก็เริ่มต้นขึ้นนายดูเจริญอาหารมากเลยนะชินซังอาได้พูดออกมายังตกใจในขณะที่กำลังกะห่อแซนวิชอยู่เธอได้มองเห็นซอนกลืนหอทอทหารเด็กไม้ไต่คู่อกลงไปในทีเดียวและจากนั้นเขาก็กินข้าวปั้นไปอีกหลายอันเช่นกันนี่ฉันอยากอาหารมากขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กัน ซอนก็ยังสับสนเล็กน้อยกับเรื่องนี้และเอียงหัวออกมาแต่ถึงที่งอแม้ว่านี่จะเป็นอาหารสำเร็จรูปจากร้านสะดวกซื้อแต่มันก็อร่อยจริงๆน่าแหละที่น่าตลกก็คือในตอนเขายังติดการพนันประสาทรับเรสของเขาไม่รู้รสชาติอะไรเลยครั้งหนึ่งคนชราเคยพูดเอาไว้ความหิวคือราชาซอนก็แค่กลืนแซนวิสที่ชินซังอาแก่ให้เขาลงไปโดยไม่ถามอะไรออกมาอีกใกล้ๆเขามีชายหนุ่มคนหนึ่งที่ดูเหมือนจะอยู่มหาลัยได้ถามซอนขึ้นมา อืมเราควรจะเริ่มเก็บเหรียญในเร็วๆนี้แล้วใช่ไหมใช่แล้วนายจะต้องเก็บให้ได้อย่างน้อย1อยเหรียญเพื่อที่จะไปต่อชายหนุ่มคนนี้ดูจะรอซอนตอบกลับมาตลอดทําให้เขาพูดต่ออย่างรวดเร็วผู้นําทางเขาพูดไว้ใช่ไหมว่าเราสามารถจะชุบชีวิตคนตายขึ้นมาได้อืมใช่แล้วหลักเขาพูดแบบนั้นจริงๆแล้วฉันมาที่นี่พร้อมเพื่อนของฉันแต่ว่าเขาอืมนั่นแหละนันั่น คำพูดสุดท้ายของเขาได้เบาลงไปแต่ว่าเขาก็ยังเหล่มองมาที่ซอนชาฉันด้วยฉันมาที่นี่กับพี่ชายของฉันเหมือนกันแต่ว่าเขาเขาพยายามปกป้องฉันแล้วก็ทันใดนั้นหญิงสาวก็ได้เข้ามาร่วมวงสนนาด้วยแต่ว่าเธอก็ไม่อาจจะพูดได้จบประโยชน์และมีท่าทางจะร้องให้ออกมาเธอกระทั่งมองมาที่ซอนด้วยสายตาอ้อนวอน ตอนได้หยุดกินลงอย่างเห็นได้ชัดเขารู้สึกมึนงงมากๆแค่คิดว่าเขาจะผ่านภารกิจนี้ไปยังไงก็น่าปวดหัวมากพออยู่แล้วคนพวกนี้จะมาพยายามพูดอะไรกันอีกที่สำคัญกว่านั้นตอนนี้พวกเขาต้องการอะไรจากฉันเฮ้พวกนายกินอาหารไปเงียบๆเถอะนะเงียบๆนะเข้าใจไหมฮอยอนสงมินได้ตะโกนขึ้นมาอย่างไม่พอใจนี่พวกนายกำลังคิดจะทำอะไรกันอยู่นี่เอาจริงงั้นหรอ ฮอยอนซงมินได้ขมวดคิ้วขึ้นมาราวกับว่าเขาได้แสดงความไม่พอใจออกมานี่พวกนายไม่เห็นหรอว่าเขาเหนื่อยขนาดไหนกันปล่อยให้เขาได้กินอาหารสงบๆได้แล้วเวลาคนกินอาหารนายไม่ควรจะไปรบกวนนะไม่ฉันก็แค่แค่อะไรล่ะแต่ใครจะไปสนกันหากนายอยากจะชุบชีวิตใครงั้นก็ทำเอาเองสิจริงไหมตรงๆเลยนะทั้งหมดที่นายต้องทำก็แค่หาเหรียญให้มากพอแล้วนายหวังอะไรจากเขากันละ่ะ จากคำพูดที่ถากทางไม่ไว้หน้านี้ได้ทำให้ทั้งคู่หน้าแดงขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดพวกเขาไม่ได้พูดอะไรตอบกลับมาอีกแต่ว่าชายหนุ่มได้แค่นเสียงออกมาราวกับว่าเขาตกตะลึงหรืออะไรสักอย่างหญิงสาวก็ไม่พอใจอย่างเห็นได้ชัดในเวลาเดียวกันฮอยอนสงมินก็บีบขนมปังเปิดออกมาอย่างรุนแรงหักว่าไม่ใช่ซอนส่งสัญ,ญญาณสายตามาให้เขาเขาก็คงเข้าไปสู่กับทั้งคู่แล้ว ในที่สุดมื้ออาหารที่น่าอึดอัดก็มาถึงตอนจบซอนได้ออกไปจากห้องเรียนและเดินไปตามทางเดินใกล้จะถึงช่วงเวลาเริ่มต้นการล่าสมบัติแล้วแต่ว่าฮอยอนสงอมินได้เรียกเขาออกมาคุยกันก่อนตอนนี้ฉันขอบอกนายเลยนะฉันไปกับคนอย่างสองคนนั้นไม่ได้และจะมาไปกับพวกเขาด้วยในตอนนี้น้ำเสียงของฮอยอนสงมินดูมีความรุนแรงอย่างมากไอ้เจ้าพวกโง่ไรประโยชน์นั่นมันอะไรกัน ในเปิดทางให้พวกนั้นและยังให้อาหารพวกเขากินอีกแล้วนี่พวกเขายังต้องการมากกว่าเดิมอีกพวกเขาไม่รู้จักความละอายเลยหรือไงกันนะเขาได้มองไปทางห้องเรียนโดยที่ไม่อาจจะขจัดความโกรธออกไปได้แต่ทันใดนั้นเขาก็ลดเสียงต่ำลงนายก็ควรจะระวังตัวด้วยนะจากจุดยืนของฉันดูเหมือนเจ้าสองคนนั้นจะคิดว่านายเป็นคนง่ายๆหากว่าฉันล้ำเส้นนายไปก็ขอโทษด้วยแต่ว่าเรื่องแบบนี้นายต้องตัดหางเจ้าพวกนั้นตั้งแต่ต้น นายรู้สินะว่าฉันหมายความว่ายังไงซอนได้อยากหน้าอย่างช้าๆแล้วจากนั้นก็ใส่หัวเล็กน้อยแม้ว่าฮอยอนสโงมินจะไม่ได้ก้าวออกมาในตอนนี้ซอนกู้ว่าเขาไม่ควรจะทำดีกับสองคนนั้นนี้ไม่ว่าเขาจะใช้นิมิตหรืออะไรก็ไม่ต่างจากเดิมธรรมชาติของคนน่าจะโผล่ขึ้นมาก็ต่อเมื่อคนนั้นถูกผลักไปในขอบวัดถกไหมหลัก ตอนนี้ดูเจ้าพวกท้องอิ่มพวกนี้สิแล้วพวกเขาก็ยังรู้สึกดีและสบายสุดๆไปเลยพวกเขายังทำตัวเอาแต่ใจเป็นไอ้บ้าแบบนี้ฉันก็ไม่ได้ชอบคนอย่างทังซอกรอกนแต่ว่าหมอนั่นนะพูดไม่ได้ผิดเลยหากในยังทำดีกับพวกนั้นต่อไปและในท้ายที่สุดพวกนั้นก็คงคิดว่าเป็นสิทธิ์ของตัวเองไปแน่เอาเถอไม่ว่าจะยังไงอย่าได้ไปเชื่อใจเจ้าสองตัวน,นั่นนะตอนนี้การล่าสมบัติได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว ก่อนที่จะเที่ยงคืนเวลาเหลืออีก5้านาฬิกายีนาทีห้วินาทีคนได้เริ่มเดินออกมาจากห้องเรียนทีละคนคนฮอยอนสงมินได้แกล้งไอออกมาอึมเอาล่ะฉันมั่นใจว่าสำหรับนายทำได้ดีที่สุดอยู่แล้วไม่ว่ายังไงฉันไปก่อนนะไว้มาเจอกันที่นี่ตอนเที่ยงคืนนะเขาได้แต่ไหลซอนเบาๆก่อนที่จะแบกกระเป๋าขึ้นหลังเดินลับหายไป ทั้งฉั้นดูจะเริ่มมีชีวิตชีวาขึ้นมาแทบจะในทันทีซอนที่เห็นผู้คนวิ่งผ่านเขาไปอย่างเร่งรีบเขาก็ตัดสินใจหาเหรียญของตัวเองเช่นกันเขาคิดว่าการหาเหรียญให้ได้มากที่สุดจะเปิดเส้นทางใหม่ให้กับตัวเขาเองไดอารี่ของนักเรียนนิรนามถูกอัปเดตแล้วซอนได้ยืนอยู่ด้วยความสงสัยว่าจะไปที่ไหนก่อนดีได้หยิบเอาโทรศัพท์ขึ้นมาเมื่อได้รับข้อความผู้สง่งนิรนามชั้นที่สี่ทางเดินตรงหน้าห้องเรียนสามถึงหนึ่ง ข้อความจากไดอารี่นักเรียนนิรนามชั้นที่4ห้องเรียน3ถึง1ภายในที่ยืนของอาจารย์ X4 ชั้นที่4ห้องเรียน3ถึง2ภาคในโต๊ะที่4ของแถวที่2 X4 ชั้นที่4ห้องเรียน3ถึง3ภาคในล็อกเกอร์ที่1 X2 ชั้นที่4ห้องเรียน3ถึง4บนหน้าต่างตรงติดกับทางเดิน X3 บทที่14การล่าสมบัติสุดอันตราย2 เมื่อได้เห็นลิตรายการที่มีระเบียบแบบบนี้หัวของซอนก็ขยับขึ้นลงไปโดยอัตโนมัติเขาไม่คิดเลยว่าเด็กอย่างนักเรียนนิรนามคนนี้จะทำงานได้เยี่ยมจริงๆดูเหมือนจะเป็นนักเรียนเกียรตินิยมของโรงเรียนสินะในตอนนี้เขามีเวลาว่างแล้วซอนได้เดินอย่างสบายไปตามทางเดินโดยไม่รีบร้อนเขาได้พบกับคนสามสี่คนวิ่งวุ่นไปมาในห้องเรียนที่สามถึงสองก่อนที่จะเห็นชินซังอารกระโดดขึ้นลงอย่างดีใจพร้อมตะโกนมาว่าเย่ ในห้องเรียนที่สามถึงสามจากนั้นเธอก็ตัวแข็งทื่อเมื่อหันหน้ามาเห็นเขาจากหน้าต่างทางเดินซอนได้เก็บเอาเหรียญสามเหรียญมาจากห้องเรียนสามถึงสี่จากนั้นก็เข้าไปที่ห้องเรียนสามถึงห้าแต่แล้วก็เจอคนที่เขาไม่คิดว่าจะได้เจอนั่นคือยุนซอราเธอกําลังอยู่ระหว่างการค้นตามซอกมุมต่างๆเธอได้เหลือบมามองเมื่อได้ยินเสียงเลื่อนประตูก่อนที่จะนองกลับประสนใจการล่าสมบัติต่อเธอยักเปิดและค้นไปในทุกโต๊ะของห้องเรียน ซอนที่เห็นแบบนี้อดไม่ได้ที่จะเอียงหัวอย่างสับสนทำไมเธอถึงได้คนทุกโตแบบนั้นล่ะไม่ใช่ว่าเธอมีแผนที่หรอซอนเดาถูกอยู่ครึ่งหนึ่งพวกเขาทั้งคู่มีแผนที่เหมือนกันแต่ว่าข้อมูลที่อยู่ในตละแผนที่ต่างกันยกตัวอย่างเช่นข้อมูลจากไดอารี่ของนักเรียนนิรนามแม่นยำและรัดกุมที่สุดเท่าที่ทำได้บอกเขาอย่างห้องเรียนสมถึงห้าโตที่สในแถวที่สมิสหนึ่งหรือโตที่หแถวที่ห้ที่ส ยังไงก็ตามแผนที่ของยุนซอรามีบอกแค่คําแนะนําที่คลุมเครืออย่างห้องเรียนสามถึงสี่ใต้โต๊ะจะมีเว้นก็แต่อย่างแท่นยืนของอาจารย์ที่มีเพียงหนึ่งเดียวในห้องเรียนเธอได้ม้วนแขนเสื้อขึ้นมาและพยายามค้นหาเหรียญที่ซ่อนอยู่อย่างหนักในที่สุดยุนซอราก็ได้เจอกับเหรียญเหรียญหนึ่งและค่อนข้างจะพอใจกับผลลัพธ์นี้จากนั้นเธอก็ใส่มันลงไปในกระเป๋าและหันออกมาจากนั้นเธอก็ได้เห็นซอนที่หาเหรียญสี่เหรียญที่ซ่อนอยู่ใต้โต๊ะใก,กล้ใกล้ประตู เธอได้กระพริบตาอยู่หลายครั้งด้วยความตกใจเอาละต่อไปก็ต่อมาซอนก็ได้มุ่งหน้าไปที่ห้องเรียนสามถึงหกในตอนนี้ยุนซอราได้ตั้งสติกลับมาได้และไล่ตามซอนมาซึ่งซอนได้เก็บกวาดที่นี่จนหมดแล้วง่ายไปแล้วนี่มันง่ายเกินไปแล้วซอนได้ผิวปากออกมาทำหน้าที่ของเขาอย่างมีความสุขก่อนหน้านี้เขากังวลมากแต่ว่าในตอนนี้เส้นทางของเขาจู่ๆก็ถูกเปิดจนหมดแล้วเขาอดไม่ได้ที่จะมีความสุขและแรงบันดาละใจเช่นนี้ และเพราะแบบนี้เขาจึงค้นห้องเรียน3ถึง7ด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าเมื่อเขาออกมาจากห้องเขาก็ต้องชะงักไปยุนซอราได้ยืนอยู่ที่หน้าทางเข้าประตูเธอได้มองสลับไปมาระหว่างล็อกเกอร์ที่ถูกเปิดกับแผนที่ของเธอก่อนที่จะหันมามองที่ซอนถึงแม้ว่าสีหน้าเธอจะยังคงไม่เปลี่ยนอแปลงเหมือนก่อนหน้านี้แต่ว่าสายตาเธอได้กระพริบไม่หยุดซอนได้รู้สึกกลัวอยู่เล็กน้อยอย่างไม่น่าเชื่อเพราะอะไรบางอย่างได้ทําให้เขารู้สึกเหมือนเขาได้ทําอะไรที่ไม่ควรจะทําลงไปและกลายเป็นคนผิด บางที่ฉันควรจะปล่อยห้องเรียน3-8ไว้เขาได้ค่อยๆเดินผ่านยุนซอราไปที่ห้อง3-9จังหวะก้าวเท้าของเขาได้เร็วและเร่งรีบขึ้นเพราะความรู้สึกผิดที่โผล่ขึ้นมายังไงก็ตามในขณะที่เขาผ่านห้อง3-8มาเขาก็ไม่เข้าใจว่าทำไมยุนซอราถึงได้เลือกตามเขามาแทนที่จะหยุดอยู่ที่ห้องนั้น ในตอนนี้ซอนได้เริ่มรู้สึกอึดอัดและเริ่มวิ่งซึ่งแน่นอนว่าเขาก็ได้ยินเสียงเท้าตามหลังเขามาในตอนนี้ซอนได้รีบเข้ามาที่ห้อง3-9อย่างรวดเร็วห้องเรียน3-9บนแท่นยืนของอาจารย์นิก3ห้องเรียน3-9บนทีวี X 1ในขณะที่ซอนหยิบเอาเหรียญมาจากแท่นยืนยุนซอราก็ได้พุ่งตรงไปทางทีวีที่ลอยอยู่อย่างรวดเร็วในคราวนี้ซอนได้หันไปมองทางเธอแขนของเธอได้ยื่นขึ้นไปที่ทีวีแล้วอ่า น่าเสียดายที่มือของเธอเอื้อมขึ้นไปไม่ถึงทีวีถูกตั้งอยู่สูงและมีขนาดใหญ่เกินไปหรือก็คือส่วนสูงของเธอสูงไม่ถึงนั่นเองเห็นได้ชัดว่าด้วยส่วนสูงประมาณ160เซนติเมตรของเธอไม่อาจจะหยิบเหรียญบนนั้นได้ต่อให้เธอจะพยายามยืนเท้าเดียวต่อให้เธอจะพยายามขย่งเท้าก็แล้วต่อให้เธอจะกระโดดขึ้นลงไปมาก็ตามมือของเธอก็กล้าได้แต่อากาศที่ว่างเปล่า เธอได้พยายามทำแบบนี้อยู่สักพักหนึ่งเธอสามารถจะใช้โต๊ะหรือเก้าอี้มายืนให้สูงขึ้นได้แต่ว่าซอนได้พบว่าเธอได้อ้าปากเงือตกออกมาในขณะที่การดิ้นรนนี้ดูเหมือนจะตลกและไร้เดียงสามารถจนทำให้เขาหลุดหัวเราะออกมาฟุกฮ่าฮ่าฮ่าการเคลื่อนไหวของเธอได้หยุดนิ่งไปซอนได้รีบปิดปากทันทีแต่ว่ามันสายเกินไปแล้วยุนซอราได้หันหน้ามาทางเขาเหมือนกับหุ่นยนต์ด้วยสีหน้าที่มึนงงและพ่ายแพ้ ซอนรู้สึกผิดอย่างมากขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเขาไม่มีข้อแก้ตัวเลยแม้แต่นิดเดียวแม้กระทั่งตัวเขาเองก็ยังรู้ได้เลยว่าเมื่อกี้นี้เขาได้ทำพลาดไปแล้วแน่นอนว่าเขารู้มันเป็นอย่างดีแต่ว่าซอนก็ต้องเรียกพลังใจทั้งหมดของเขามาเพื่อหยุดเสียงหัวเราะที่กำลังจะหลุดออกมาอีกครั้งเขาควรจะพูดยังไงดีนะปฏิกิริยาของเธอในตอนนี้ต่างอย่างสิ้นเชิงกับสีหน้าเฉยชาตามปกติของเธอเขาอดไม่ได้ที่จะคิดว่านี่มันตลกเอามากๆเคยมีคำพูดเก่าแก่ถูกพูดไว้ว่า ยิ่งกันเสียงหัวเราะมากเท่าไหร่ก็มีแต่จะต้องหัวเราะออกมามากยิ่งขึ้นตอนนี้ฉันควรจะทำยังไงดีนะซอนรู้สึกว่าหากเขาไม่ทำอะไรสักอย่างในตอนนี้เขาได้หลุดหัวเราะออกมาอีกแน่เขาได้กลืนอากาศลงไปและสูดหายใจขณะที่พยายามกั้นหัวเราะเอาไว้เขาได้เดินไปที่ทีวีและหยิบเหรียญมามองเธออย่างรวดเร็วตอนนี้ละ่ะทำไมเธอถึงดูไม่พอใจแบบนั้นกันนะซอนได้ส่งเหรียญคืนเธออย่างระมัดระวัง เธอได้มองไปที่เหรียญอยู่ครุ่งหนึ่งก่อนจะมองมาที่เขาโดยไม่พูดอะไรยังไงก็ตามเธออูเหมือนกับจะบอกว่านี่นายสงสารฉันงั้นหรอความเงียบแปลกที่น่าอึดอัดได้เกิดขึ้นมาระหว่างทั้งสองคนซอนรู้สึกเหมือนกับจะบ้าไปแล้วเธอก็แค่ต้องเอาเหรียญบ้านี่ไปหรือทิ้งมันไว้เท่านั้นเธอจะต้องตัดสินใจสักทางก่อนที่เขาจะหลุดหัวเราะออกมาการพยายามกลั้นหัวเราะเอาไว้แทบจะฆ่าเขาจากภายในอยู่แล้วร,รับไปสิในที่สุดซอนก็ทนไม่ไหวและพูดออกมาอย่างยากลำบากยังไงก็ตาม ฮ่า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 เสียงหัวเราะได้ดังขึ้นมาถึงแม้ว่าเขาจะห้ามมันเอาไว้แล้วอ้อเวล่ะไม่เดี๋ยวก่อนฉันหมายความว่าไม่รับไปสิระห้าห้าห้าสีหน้าของยุนซอราที่มองมือที่บกอยู่ของเขาได้ซีดจนไม่น่าเชื่อในตอนนี้สุดท้ายแล้วเขาก็หลุดเสียงหัวเราะออกมาเขาได้เจอเข้ากับความจริงที่ไม่อาจเลี่ยงได้ ยุนซอราดูจะมึนงงไปถึงแม้ว่าสายตาเธอจะมองต่ำลงเล็กน้อยแต่เธอยังคงรักษาสีหน้าเมินเฉยเอาไว้อยู่ฉันคิดว่าเธอคงรู้สึกโอเคสินะในตอนนี้เองที่ซอนกำลังรู้สึกโล่งใจขึ้นมาสูดเขาก็ได้เสียงสูดลมจากจมูกของเธอเบาๆถึงแม้ว่าจะน้อยมากแต่ก็มีหยดน้ำตาไหลออกมาจากตาเธอ ดูเหมือนว่าความภาคภูมิใจของเธอจะถูกทำร้ายลมหายใจเธอได้เริ่มเร็วขึ้นมาและกล้ามเนื้อบนใบหน้าเธอก็บิดเบี้ยวไปด้วยเช่นกันในตอนนี้เมื่อซอนมองดูดีๆแล้วเธอก็ยังกัดริมฝีปากเล็กน้อยเช่นกันในที่สุดเธอก็เช็ดหน้าตาออกไปและหันเท้าเดินจากไปอ่าซอนได้มองดูแผ่นหลังยุนซอราเดินจากไปอย่างเงียบๆโดยที่เหรียญยังคงอยู่บนฝ่ามือของเขาบนชั้นที่ห้าหลังจากที่การล่าสมบัติเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้น คังซอกได้สั่งให้ผู้ติดตามเขาเข้าไปในห้องน้ำและห้องประตูเอาไว้อะไรละเนี้ยเราต้องรีบกันไม่ใช่หรอนายก็รู้นี่ว่าเราต้องรีบไปหาเหรียญหน้าเมื่อได้ยินคําพูดยี่หอยยองซิกคังซอกได้ยิ้มออกมาอย่างบิดเบี้ยวนายห่วงเรื่องอะไรละ่ะเราสามารถไปหาเหรียญที่หลังก็ได้หรือแค่ไปเอามันมาจากคนที่หามาได้แล้วนายอยากจะขมโมยเหรียญหรอแน่นอนสิ หลังจากได้ยินคำพูดของทักซองยี่หอยองซิกได้รูปจมูกของเขาบางทีอาจจะเพราะความเจ็บปวดจากแผลกระแทกก่อนหน้านี้ทำให้เขาครวญครางเสียงต่ำออกมาสีหน้าของจองมินวูก็ไม่ได้ดีเช่นกันแต่ไอเวนนั่นไม่ยอมอยู่เฉยๆแน่ถูกแล้วฉันคิดว่าหากเราไปหาด้วยวิธีปกติจะดีกว่านะหลังจากได้ยินคำพูดะหน้าสมเพศของพักพวกคังซอกได้ส่งเสียงขึ้นมาด้วยความโมโห บ้านแกสินี่นายโดนต้อยไปแค่ครั้งเดียววกตัวสั่นเหมือนกับลูกแมวซะแล้วทำไมไม่ตัดไอ้นั่นของนายออกไปซะเลยละ่ะเจ้าโง่อาเกิดอะไรขึ้นกับพวกนายทั้งสองคนกันเนี้ยพวกนายจะนอนเฉยๆไปแบบนี้นะหรอตอนนี้เนี้ยนะแต่แต่ฉันจะไม่มีวันปล่อยมันไปแน่ฉันจะต้องให้มันได้ชดใช้เป็นสิบเท่าไม่สิหนึ่งร้อยเท่านี้แหละคือธรรมชาติของมนุษย์ที่เป็นกันแล้วนายมีแผนงั้นหรอ จองมินบูได้ถามออกมาแต่น้ำเสียงก็ยังคงไม่มั่นใจริมฝีปากทางซอกได้ยกยิ้มขึ้นมาอย่างชั่วตาเขาได้เช็คอีกครั้งว่าประตูล็อกแล้วจากนั้นก็ขยับเข้าไปใกล้ๆพักพวกเข้ามาใกล้ๆยี่อยองซิกกับซอกมินบูได้เข้ามาใกล้ๆด้วยความสนใจพวกเราก็จะต้องออกไปเก็บรวบรวมเหรียญพวกนั้นเราจะทำให้ดีที่สุดจนกระทั่งเที่ยงคืนเข้าใจไหมอืมฟังให้ดีนะเพราะว่านี่แหละคือสิ่งที่น่าสนใจ คังซอกได้ลดเสียงตำลงกระซิบอธิบายแผนให้ทั้งสองคนฟังน้นาไนพูดว่าไงนะยี่หอยองซิกได้อ้าปากกว้างอย่างตกใจอะไรแต่ว่าหากเป็นแบบนั้นหุบปากเสียงที่น่ากลัวของคังซอกได้ทำให้ยี่ฮอยองซิกรีบปิดปากลงในทันทีมีเหตุผลที่เราต้องทำขนาดนี้ด้วยงั้นหรอ ใช่แล้วแม่งใครจะมีเหตุผลเลยน่าไอเวนนั่นต่อยเราก่อนเพราะงั้นการที่เราทําให้มันต่อยเราไม่ได้อีกก็ถูกต้องแล้วแต่ว่ามันจะได้ผลหรอได้ผลสิดูนี่นะเมื่อจองมินวูเอียงหัวออกมาอย่างสงสัยคังซอกก็ยิ้มออกมานายคิดว่านี่คืออะไรกันละ่ะคังซอกได้ดึงกระดาษสองแผ่นออกมาจากกระเป๋าของเขาและบกมันต่อหน้าพักพวกของเขานั่นมันอะไรนะ้า เขาไม่ใช่คนเดียวหรอกอนนะที่ได้รับโบนัสเริ่มต้นเข้าใจใช่ไหมว่าฉันหมายถึงอะไรหากเราทำสำเร็จถ้างั้นเราก็จะควบคุมที่นี่ได้ในเวลาไม่นานทั้งซอกได้ประกาศชัยชนะออกมาก่อนที่จะเลิกคิ้วขึ้นเล็กน้อยเอาอยัางไงละ่ะจองมินบูได้อยากไหลออกมาเขามมยี่หอยองซิกที่เห็นแบบนี้ก็ถอนหายใจออกมาราวกับเขาทำอะไรไม่ได้แล้วเย่ยมไม่ต้องสนใจเรื่องเล็กๆนั่นแล้วเราต้องการแค่ห้าถึงสิบนาทีเท่านั้นตอนนี้พวกนายเข้าใจแล้วใช่ไหม พักพวกทั้งสองคนได้อยากหน้าออกมาทางซอกก็ได้เริ่มกัดฟันของเขาแน่นทั้งหมดที่เราต้องทําคือเอาชนะไอเวนนั่นเมื่อเราได้บทขยี้มันจนไม่เหลืออะไรแล้วนั่นแหละคือชัยชนะของเราก่อนจะเที่ยงคืนเหลือเวลา0นาฬิกา36นาที12วินาทีช่วงเวลาการสิ้นสุดของการล่าสมบัติได้ใกล้เข้ามาแล้ว จำนวนเหรียญทั้งหมดที่ถูกซ่อนอยู่อาจจะเป็นสามพันเหรียญแต่ว่านั่นก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะหาเจอทั้งหมดภายในครั้งเดียวหลังจากเหรียญถูกเจอและนําไปแล้วเหรียญก็จะเกิดขึ้นมาใหม่หลังจากผ่านไปไม่นานซอนได้รู้เรื่องนี้หลังจากที่เขาได้เห็นไดอารี่ของนักเรียนนิรนามถูกอัปเดตอยู่หลายครั้งเพราะแบบนี้ทําให้ซอนได้วนไปวนมาระหว่างชั้นสี่กับชั้นห้าอยู่หลายต่อหลายครั้งแต่แล้วในที่สุดเขาก็ได้เหยียดแขนเหยียดขาออกมา เขารู้สึกว่าถูกเติมเต็มแล้วเขาได้พยายามอย่างไม่รู้จักเหนื่อยและได้รับเหรียญมาเกือบจะ1600เหรียญแล้วในตอนท้ายพูดชัดๆคือเขามีเหรียญอยู่รวม1552เหรียญเขาได้ผูกขาดเหรียญไว้กับตัวมาแล้วมากกว่าครึ่งหนึ่งตอนนี้ฉันน่าจะต้องไปที่นั่นแล้วสินะหลังจากแตะกระเป๋าตัวเองเบาๆซอนก็ได้เดินขึ้นบันไดไปหากว่าเขาต้องการเขาก็สามารถจะหาเหรียญต่อไปได้แต่ในตอนนี้เขากำลังเต็มไปด้วยความคิดที่จะไปใช้เครื่องสุ่มไอเทม ในตอนนี้ไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกบ้างเพราะงั้นแทนที่จะเฝ้ารออยู่เฉยๆเขาก็ควรจะเตรียมการอะไรไว้บ้างดีกว่าภายในห้องสมุดชั้นที่ห้ามีเพียงเขาอยู่คนเดียวราวกับในเวลานี้คนอื่นๆต่างก็ยุ่งอยู่กับการล่าสมบัติอยู่เครื่องสุ่มนี้ดูคล้ายกันกับพวกเครื่องสุ่มกระชาที่พบเห็นได้ทั่วไปตามร้านสะดวกซื้อมากๆมีสิ่งเดียวที่ต่างก็คือขนาดของมันใหญ่กว่ามากรายงานไอเทมที่สามารถสุ่มได้หนึ่งถึงหนึ่งเหรียญถึงเก้าเหรียญ อาหารของใจปนประจำวันโน้ตจากผู้นำทางยา2 1 0สิเหรียญถึง49เหรียญของชำร่วยของที่ระลึกแผนที่ต่างๆจดหมายจากเมดส5มหเหรียญถึง99เหรียญอาวุธไอเทมป้องกันแต้มการเอชีวิตรอดโทรศัพท์รุ่นใหม่4.100เหรียญบอลเวทกล่องสุ่มเหรียญมีโอกาสได้1499เหรียญ 5. 1 9 9นึ่งเเหรียญกุญแจชั้นที่7โอกาสได้หนึ่งร0เหรียญพิเศษ ซอนได้คิดอยู่ครู่หนึ่งเขาต้องใช้หนึ่งร้อยเหรียญเป็นค่าผ่านทางเพราะงั้นเขาต้องตัดส่วนนี้ไปและในเมื่อซอนไม่รู้ว่าต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นมาเขาก็ต้องเก็บเงินไว้ซื้อกุญแจเช่นกันเพราะงั้นตอนนี้เขาจึงมีเหรียญเหลือไว้เล่นหนึ่งสองห้าสามเหรียญเขาควรที่จะสุ่มพิเศษสี่ครั้งไปเลยหรือว่าลองสักครั้งสองครั้งแล้วไปเอาบอลเวทมาแทนดีละ่ะเขาไม่ได้คิดมันนานนัก ก่อนอื่นเลยก็คือเขาพบว่าการกระทําของคังซอกกับพักพวกค่อนข้างจะน่าสงสัยในระหว่างล่าสมบัติพวกเขาได้มาเจอกันแค่ครั้งสองครั้งเท่านั้นเองแต่ว่าพวกนั้นก็ไม่ได้ทําอะไรเลยดูเหมือนกับจะสนใจแต่การล่าสมบัติเท่านั้นยังไงก็ตามในสายตาของซอนคนพวกนี้ไม่ได้งโง่ฉันเห็นสีของพวกเขา เดิมมีแค่คังซอกที่มีสีเหลืองแต่ในตอนนี้ทั้งยี่หอยองซิกกับจองมินบูต่างก็มีสีเหลืองออกมาเช่นกันหรือก็คือเขาจะต้องระวังพวกเขาเอาไว้ในเมื่อพวกเขามีสีเหมือนๆกันนั่นก็มีความหมายเดียวคือพวกเขากำลังรวมหัวกันทำเรื่องแย่ๆเพราะแบบนี้ซอนจึงได้เลือกตัวเลือกหลังเขาต้องการอาวุธอยู่บ้างเขาต้องการที่จะมีเครื่องมือไว้ช่วยตัวเองเผื่อว่าจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด ซอนได้หยิบเหรียญขึ้นมาก่อนแต่ไม่นานเราก็เริ่มสบถออกมาในใจทำไมละ่ะนั่นก็เพราะว่าเขาต้องหยอดเลือดลงไปทีล่าเหรียญซึ่งนี่จะต้องใช้เวลานานเป็นอย่างมากเลยไงละ่ะให้ตายสิหลังจากผ่านไปสักพักซอนก็ได้เก็บเอาไอเทมสุ่มเข้ามาในกระเป๋าพร้อมทั้งฟังเสียงข้อความผลลัพธ์ในตอนท้ายเป็นที่ค่อนข้างจะน่าถึงพอใจกล่องสุ่มเหรียญเหรียญพิเศษ81เหรียญบอลเวทยายแมงมุมมิสหนึ่งกล่องสุ่มเหรียญ เหรียญพิเศษ136เหรียญบอลเวทหมอกพิษ่1บอลเวทเพลิง่1กล่องสุ่มเหรียญเหรียญพิเศษ292เหรียญบอลเวทน้ำกรด x1 พิเศษกระจกแห่งความเข้าใจ x1 เขาค่อนข้างที่จะมีความสุขกับผลลัพธ์ของกล่องสุ่มเหรียญเป็นพิเศษถึงแม้ว่าเขาจะไม่อาจพูดได้ว่าเขาถูกรางวัลใหญ่แต่อย่างน้อยเขาก็ถูกรางวัลระดับกลางแล้ว เพราะงั้นในตอนนี้เขายังมีเหรียญเหลืออยู่อีก1061เหรียญต่อให้เขาสุ่มพิเศษอีกสองครั้งเขาก็ยังมีเหลืออีก162เหรียญซอนได้ตัดสินใจหยุดเอาไว้แค่นี้นี่ก็น่าจะพอแล้วแถมเวลาก็กำลังจะหมดแล้วด้วยอีกไม่นานก็จะถึงเที่ยงคืนและช่วงเวลาแห่งผู้ล่วงลับก็จะเริ่มต้นขึ้นแล้วเพราะงั้นเขาควรที่จะกลับไปในพื้นที่ปลอดภัยและรอจนกว่าจะถึงกลางวันวันถัดไปดีกว่าซอนได้ก้าวเดินลงบันไดไปอย่างมั่นใจและรวดเร็ว แต่สิ่งที่เขาคาดไม่ถึงก็คือห้องเรียนสามถึงหนึ่งก็ยังคงว่างเปล่านี้คือที่ที่เรียกว่าพื้นที่ปลอดภัยและเวลาก็เหลืออีกไม่ถึงสิบนาทีก็จะเที่ยงคืนแล้วแต่เขากลับไม่เห็นใครเลยซอนได้ยืนด้วยความสงสัยจนกระทั่งเขาได้ยินเสียงเลื่อนประตูดังออกมาจากด้านหลังอ่านายมาถึงที่นี่แล้วซอนได้หันไปมองพร้อมความคิดในใจว่าแน่นอนสิคนกำลังเริ่มมากกันแล้ว คนแรกที่เข้ามาก็คือหอยอนสงมินแต่ว่าเขามีสีหน้าไม่ดีเลยหลังจากนั้นไม่นานชินซังอาก็โผล่เข้ามาเช่นกันเป็นยังไงบ้างละ่ะฉันแม่งใครจะแย่เลยเช,ชันด้วยฉันอยากจะถามจริงว่ามันเกิดบ้าอะไรขึ้นมันเหมือนกับมีไอป้าที่ไหนมากว่าทุกอย่างไปจนหมดเลยทําไมการหาเหรียญสักเหรียญหนึ่งถึงได้ยากเย็นแบบนี้กันนะใช่แล้วเธอนายไหมฉันแทบไม่เจออะไรเลยในตอนเริ่มฉันเพิ่งจะมาหาเจอเจ็ดสิบเหรียญในตอนท้ายนี่แหละ ชินซังอาได้บ่นออกมาในขณะที่นวดเท้าของเธอเธอแย่กว่าฉันอีกนะอย่างน้อยฉันก็ได้หนึ่งร้อยเหรียญตามเป้าน้ำเสียงฮอยอนสงบมินก็ค่อนข้างจะแย่เช่นกันซอนได้คิดอยู่พิกหนึ่งก่อนที่จะตัดสินใจส่งเหรียญให้ชินซังอาสามสิบเหรียญในเมื่อตอนนี้เขามีเหรียญอยู่หนึ่งร้อยหกสิบสองเหรียญที่ไม่รู้จะเอาไว้ทำอะไรทำให้เขาไม่มีอะไรต้องลังเลอืมดวงตาชินซังอาได้เปิดกว้างขึ้นมา น้นาไนให้เหรียญพวกนี้กับฉันหรอจากดวงตาที่สำนึกในบุญคุณของเธอได้พัฒนาขึ้นไปเป็นบูชาผู้ช่วยชีวิตในทันทีโอ้อะไรละ่ะนั่นให้สามสิบเหรียญในทีเดียวเลยช่วยรับมันไปเถอะแล้วนายต้องการด้วยไหมพระเจ้านี่นายไปได้มากมายแค่ไหนกันซอนได้เกาแก้มของเขาอย่างอายๆก็คงพอเอาตัวรอดละมัง้ง สีหน้าฮอยยอนสงมินได้สแสดงความตกตะลึงออกมาก่อนที่จูจูเขาจะระเบิดหัวเราะและถอยหลังไปชี้เป็นนายสินะฉันรู้แล้วมันจะไม่เป็นแบบนี้เว้นแต่ว่าจะมีใครสักคนเก็บเหรียญทั้งหมดไปจนเกลี้ยงฉันตั้งใจค้นหาจนทั่วเลยนะพวกอาฟูงั้นคนผิดก็ไม่ใช่ยุนซอราสินะทำไมงั้นหรอเกิดอะไรขึ้นกับยุนซอรา อืมพอมาคิดดูแล้วฉันคิดว่าเธอรู้ว่าเหรียญทั้งหมดอยู่ที่ไหนและกวาดมันทั้งหมดไปให้ตัวเองฉันมั่นใจว่าไม่ใช่แค่ฉันแน่ที่คิดแบบนี้นี่เป็นเรื่องที่เข้าใจได้พอยองสง,งมินได้เสริมขึ้นมาเพราะว่าเขารู้สึกแย่หลังจากที่ทำตัวเป็นพวกหน้าตัวเมียอิจฉาผู้หญิงนี่ยิ่งมีแต่จะทำให้ซอนรู้สึกผิดมากขึ้นเท่านั้นเมื่อรู้ว่าเขาได้ทำให้คนอื่นลำบากถึงแม้ว่าเขาจะไม่ตั้งใจก็ตามช่วงเวลาแห่งผู้ล่วงลับจะเริ่มต้นขึ้นนับจากนี้ ในที่สุดเที่ยงคืนก็ได้มาถึงพวกเขาทั้งสามคนได้ปิดปากลงราวกับตกลงกันไว้ล่วงหน้าแล้วยังไงก็ตามที่นี่มีแค่พวกเขาเท่านั้นเองแล้วคนอื่นละ่ะก็น่าจะชัดอยู่แล้วนะฮอยอนซงโฮมินได้ตอบซอนกลับไปพร้อมหยิบบุรี่ขึ้นมาสูบถึงฉันจะสงสัยว่าฉันควรจะกลับมาดีไหมแต่ในเมื่อฉันได้ครบหนึ่งร้อยเหรียญแล้วเพราะงั้นฉันก็เลยกลับมาแต่ว่าคนอื่นๆอาจจะไม่ได้คิดแบบฉันก็ได้นายคิดว่ายังไงละ่ะ ใช่แล้วพวกเขาอาจจะอยากพยายามอีกนิดไปเรื่อยๆก็ได้นะพวกเขาน่าจะอยากพยายามให้ได้เหรียญพอค่าผ่านทางแล้วก็ยังมีพวกที่พยายามชุบชีวิตคนตายอีกด้วยนะอืมมันดูเหมือนว่าพวกเขาจะไม่สนใจอะไรอีกแล้วนี่คือสิ่งที่เป็นถึงแม้ว่าจะไม่มากเท่าซอนแต่ยุนซอรากอน่าจะได้เหรียญมาเป็นจำนวนมากสำหรับตัวเธอเองหากว่าพวกเขาสองคนได้กวาดเหรียญส่วนใหญ่ที่มีอยู่ออกไปตอนนี้ก็มีเหรียญเหลืออยู่อีกไม่มากแล้ว เพราะงั้นจึงชัดเจนว่าการแข่งขันในตอนเช้าแย่มากๆซอนไม่คิดเลยว่าสิ่งต่างงงอๆจะกลายมาเป็นแบบนี้จากการที่เขามุ่งมั่นเก็บแต่เหรียญไม่สินี้เขาไม่ใจปนต้องมากังวลเรื่องนี้เลยสักนิดก็จริงด้วยหากว่าพวกเขายังห่วงชีวิตอยู่ฉันมั่นใจว่าในไหนที่สุดเดี๋ยวพวกเขาก็โผล่ขึ้นมาเองแหละฮอยองสง,งมินได้พึรรมพำออกมาในขณะที่สูบบุหรี่อะไรนะคุณกำลังจะทำอะไรชินซังอาธิได้เห็นการใครครวญอย่างตั้งใจของซอนได้ถามออกมา ซอนรู้สึกได้ถึงอารมณ์ที่ขัดแย้งภายในใจเขาไม่ได้สนเรื่องของคังซอกกับพักพวกแต่ว่าเมื่อเขาคิดถึงเรื่องของยุนออร์กับยี่ซังจินเขาก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกไม่สบายใจฉันคิดว่าฉันควรที่จะทำในสิ่งที่ทำได้ได้ฉันจะช่วยด้วยชินซังอาได้ตอบตกลงในทันทีขณะที่เผยสีหน้าโล่งใจออกมาเมื่อเห็นแบบนี้ซอนได้รู้สึกสงสัยในหน้าต่างสถานะของเธอเล็กน้อยและเพราะแบบนี้เมื่อเขากำลังแอบมองไปอาให้ตายสิ ฮอยอนสงมินได้ลุกขึ้นจากที่หน้าอย่างช้าช้าฉันไม่ชอบแบบนี้เลยสักนิดแต่ว่าโอเคฉันจะช่วยด้วยเหมือนการสัญญาเป็นสัญญาใช่ไหมละ่ะเขาได้พูดออกมารากับจะบ่นออกมาและชี้นิ้วไปที่คังอย่างขี้เล่นเราจะไปกันยังหล่ะหัวหน้าจากนั้นพวกเขาก็ออกจากห้องไปบทที่สิบห้าการล่าสมบัติสุดอันตรายสามชั้นที่ห้า ที่ปลายสุดของทางเดินได้เรียงรายไปด้วยห้องเรียนมากมายมีห้องหลับอยู่ภายในห้องหลับไม่มีแสงใดเล็ดรอดออกมาจากประตูหน้าที่ปิดสนิทออกมาได้จะมีก็แต่เสียงดังวุ่นว่าเบาๆที่ดังออกมาเป็นระยะเท่านั้นเด็กหนุ่มคนหนึ่งกำลังรื้อค้นอยู่ภายในห้องแลปะเขาได้จัดการกวาดอุปกรณ์ทางเคมีและแก้มต่างๆบนโต๊ะรวมถึงดึงหนังสือตามชั้นออกมาจนหมดเขากำลังค้นหาบางอย่างอย่างตั้งอกตั้งใจยิ่งเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่สัญญาณของความกังวลก็ได้เริ่มแสดงขึ้นมาจากการกระทำของเขาทีละนิด แกรเรอไม้ตรีกรไก่ทันใดนั้นได้มีเสียงดังขึ้นยังไงก็ตามเด็กหนุ่มยี่สังจินก็ยังไม่ได้ยินเสียงอะไรเนื่องจากว่าเขากำลังคว่ำตอยู่เขาได้ผ่านไปตามชั้นวางและอุปกรณ์ในห้องหลับที่ตกแดกและเมื่อเขาขยับตัวต่อเขาก็แสดงสีหน้าผิดหวังออกมาพร้อมพึมพำว่าเหรียญฉันต้องหาเหรียญให้ได้มากกว่านี้เขาตั้งใจที่จะไม่เปิดไฟขึ้นมาเขาคิดว่าหากอยู่ในพื้นที่มืดการหาเหรียญสีเหลืองส่องแสงจะง่ายกว่าตึกตึก เสียงบางอย่างได้ดังขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเสียงนี้เบามากจนหากไม่ตั้งใจฟังก็จะไม่ได้ยินยี่สังจินก็ไม่ได้สนใจเช่นกันในหัวของเขาตอนนี้เต็มไปด้วยความคิดแค่เรื่องของการชุบชีวิตพี่สาวที่ตายไปแล้วยี่ซอนอาผู้นำทางได้บอกกับเขาไว้เขาจะสามารถทำให้พี่สาวกลับมามีชีวิตได้หากว่าเขาหาเหรียญได้มากพอพี่สาว แรงกระทบกระเทือนทางจิตใจที่เขาได้รับจากการตายของพี่สาวมีอยู่ใหญ่ลววะมาแม้ว่าช่วงล่างพี่สาวเขาในตอนตายจะปกติดีแต่ตั้งแต่เอวขึ้นไปได้กระจายเป็นชิ้นๆไม่มีส่วนดีเหลือเลยเพียงแค่เขาคิดไปถึงการตายของพี่สาวเขาร่างกายของเขาที่ดูจะสั่นคลอนจากความเหนื่อยล้าก็มีกำลังกลับขึ้นมามีคำกล่าวไว้ว่าสวรรค์จะช่วยเหล่าคนที่รู้จักช่วยตนเองและไม่นานนักเขาก็พบกับวัตถุที่มีประกายออกมาดวงตาของยี่ซังจินได้เปิดกว้างออกมาและยื่นมือออกไป น่าเสียดายเขาเร่งรีบมากเกินไปอ่าเหรียญที่เขาพยายามหามาอย่างหนักได้ไหลหลุดจากมือเขาตกลงไปที่พื้นและกลิ้งไปอยู่ใต้โต๊ะเด็กหนุ่มได้รีบก้มลงไปเอื้อมมือหยิบมาในทันทีในที่สุดเขาก็คว้าเหรียญมาได้ก่อนที่มันจะหายไปด้านนอกหน้าต่างห้องหลับโลกได้ถูกย้อมไปด้วยสีดำสนิทแล้วจะมีก็แต่ความหนาวเย็นกับแสงจันที่ส่องพักกระจกออกมาจนเกิดเป็นเงาเล็กน้อยฟู นี่อาจจะเป็นแค่เหรียญเดียวแต่ก็เป็นหลักฐานที่พิสูจน์ว่าความพยายามของเขาไม่ได้สูญเปล่าตอนนี้ได้มาถึงเที่ยงคืนแล้วแต่ว่าเส้นทางของเขายังอีกยาวไกลเขาไม่มีให้มากังวลถึงเรื่องช่วงเวลาแห่งผู้ล่วงลับแล้วเขาจะต้องหาเหรียญให้ได้มากกว่านี้มากกว่านี้อีกยี่สังจินได้กระเหรียญในมือแน่นและกัดฟันออกมา ยี่ซังจินได้กำลังดันตัวเอิงลุกขึ้นมาจากพื้นแต่แล้วก็ต้องตัวแข็งทื่อเมื่อได้ยินเสียงที่ดังขึ้นเสียงนี้ดูจะดังเข้ามาในโสตประสาทแขนของเขาได้ตึงเกร็งขึ้นมามือที่กดอยู่กับพื้นได้รู้สึกถึงความหนาวเย็นและขนลุกแพร่กระจายเข้ามาทัานใดนั้นความคิดร้อยพันก็เข้ามาในหัวสมองของเขาเด็กหนุ่มวัยสิบเจ็ดเษเศษได้เงยหน้าขึ้นช้าๆอย่างระมัดระวังและเมื่อสายตาของเขาได้เงยขึ้นมาจากพื้นเขาก็แทบจะลืมรายใจไป จากใต้โต๊ะเขาได้มองเห็นขาเล็กๆอยู่คู่หนึ่งที่เรียวยาวซึ่งกำลังสั่นราวกับจะล้มได้ทุกเมื่อยิซังจินกำลังจะร้องออกมาแต่และสายตาของเขาก็ต้องเปิดกว้างก่อนที่จะมีเสียงดังออกมาถึงแม้ว่าเขาจะเห็นเพียงครึ่งร่างแต่เพราะบางอย่างเขากลับรู้สึกคุ้นเคยและเมื่อเขาเห็นถึงกระโปรงสีน้ำเงินที่ย้อมด้วยเลือดดวงตาเด็กหนุ่มก็เบิกกว้างยิ่งกว่าเดิมพระพี่สาวขาที่กำลังสั่นได้หยุดลงและขาคู่หนึ่งได้หมุนมาราวกับว่ากำลังหาใครสักคนอยู่ ที่ไหนยยยยเสียงที่ฟังดูน่าขนลุกได้ดังขึ้นแต่ว่าสำหรับเขาแล้วนี่มันไม่สำคัญเขาได้ยืนขึ้นมาและพี่สาวเป็นพี่สาวใช่ไหมผมอยู่นี่พะแต่ว่าเขาก็ไม่อาจจะพูดถึงสิ่งที่อยากจะพูดได้จนจบร่างที่หันหลังให้เขาและกำลังหันกลับมาอย่างช้าชดูคล้ายกับยี่ซอนอามากทั้งเส้นผมที่ยาวอ่อนนุ่มและและพะพี่สาวมีบางอย่างแปลกๆปกมากๆเขาไม่อาจจะบอกได้แต่ว่าร่างนี้ก็ดูคล้ายกับพี่สาวเขามากๆ สง,งงงงงงจีนนนนอไอปอกทันใดนั้นลำคอของเธอก็สายและยืดออกมาเหมือนกับถุงเปลา่าจากนั้นเด็กหนุ่มก็ได้เข้าใจถึงความรู้สึกแปลกที่เขารู้สึกอัตราส่วนต่างงอของพี่สาวเขาดูไม่เข้ากันพะพี่สาวเขาอยากจะถามออกมาเขาอยากที่จะถามว่าทำไมร่างกายของเธอถึงได้เป็นแบบนี้เขาอยากจะถามว่าเธอใช่พี่สาวของเขาจริงๆไหมยังไงก็ตามเสียงของเขาก็ไม่ดังออกมาเรววววคว,ว,ว,าวาย เสียงที่แปลกแปลงและดูไม่เข้ากันได้ดังออกมาราวกับจะบอกบางอย่างกับเขาเธอได้หันหน้ามาเผชิญหน้ากับเขาตรงๆแล้วและเมื่อยี่สังจินได้เห็นดวงตาที่กลวงลมหายใจจากภายในปิดของเขาก็ได้ระเบิดออกมาอ่าสิ่งที่ถูกเอาส่วนต่างส่วนต่างมาเย็บรวมรวมกันยังคล้ายกับพี่ของเธออยู่อีกรอทั้งผิวหนังที่เต็มไปด้วยรูกลุ่มก็เลือดและเนื้อเน่าดูจะถูกนำมาเย็บรวมกันเอาไว้เนื้อส่วนที่ถูกกินและฉีกขาดดูจะถูกนำมาบีบอัดรวมเข้าด้วยกัน ส่วนผิวหนังที่ฉีกขาดก็ถูกเย็บรวมกันนี่คือภาพที่ดูน่าหวาดกลัวและเลวร้ายอย่างแท้จริงการเอาเศษชิ่นอนในเรื่องมาแขนขามาประกอบทีละชิ้นก็ยังให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่านี้มาเลยอ้าวากกกกกกยี่สังจินได้ถอยหลังโดยไม่รู้ตัวจนกระทั่งเท้าของเขาไปเกี่ยวกับอะไรบางอย่างและต้องล้มลงขาของเขาได้พยายามถีบอากาศเพื่อสร้างช่องว่างให้กับตัวเองกับเจ้าสิ่งนี้อย่างบ้าคลั่ง จากนั้นส่วนขาที่ดูปกติที่สุดก็ได้หยุดเข้ามาใกล้เขากรามที่อยู่ผิดที่ผิดทางจนแทบจะหลุดออกมาได้ทุกเมื่อได้เริ่มที่จะขยับขึ้นลงฟอฟันสระอาฟางง,ง,งเรียวขาวาเวีจิตใจของยี่ซังจินได้เต็มไปด้วยความสับสนเขาคิดว่าเขาคงจะได้กลายมาเป็นอาหารของเจ้าสิ่งนี้แล้วแต่แล้วทําไมเจ้าสิ่งมีชีวิตนี่ถึงได้หยุดเดินกันละแล้วมันกําลังพยายามจะบอกอะไรกับเขาเขาได้เริ่มคิดเรื่องบา้บาๆขึ้นมาเขาได้เรียกความกล้าที่มีอยู่น้อยนิดของเขาออกมา เป็นพี่งั้นหรอครับพี่จริงๆหร,รอพี่สาวรีบอรบอบบบลุกกกกกรีบลุกยี่สังจินได้ยืนขึ้นช้าๆในขณะที่สายตายังคงต้องอยู่ที่สิ่งมีชีวิตนี้หาอาออกกกกกกทางออกหาพี่หมายถึงเรียนหรอครับพี่กำลังพูดเรื่องเรียนชั่มไม่ต้องห่วงพะผมจะไม่ยอมแพ้และผมก็กำลังหาพวกมันอยู่ผมจะต้องทำให้พี่ สิ่งนี้ได้สายหัวอย่างยากลำบากราวกับจะบอกว่าไม่ได้บอกแบบนั้นกำม,มาลางงงงใหม่มันได้ยกมือที่อ่อนแอขึ้นและชี้ไปทางประตูพวกกกกมโนนนกำม,มาลางงงใหม่ถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจถึงสิ่งที่มันพูดแต่เด็กหนุ่มก็พอจะเข้าใจเธอกําลังบอกให้เขาออกไปก่อนที่จะมีอะไรโผล่ออกมาพี่สาวเป็นพี่ใช่ไหมผมจะต้องทำให้มีกลับมามีชีวิตอย่างแน่นอน เพราะงั้นซางงงงจินนนอไอน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยน้ำตาของยี่สังจินดูจะทำให้ไหลของเจ้าสิ่งนี้สั่นไปเช่นกันของเหลวสีเลือดได้เริ่มไหลออกมาจากดวงตาที่กลวงเปล่าอย่างช้าๆตองงงงรอดตะดาโอโอเคคอคอคอจากนั้นเองเอากก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 กเสียงกรีดร้องดังเสียดหูได้ดังออกมาจากด้านนอกทางเดินแม่ ชินซังอาได้กระโดดขึ้นด้วยความกลัวซอนกับพอยองซงมินได้มองกันโดยไร้คำพูดใดเช่นกันเฮ hey, พวกนายได้ยินเสียงนั่นไหมซอนได้อยากหน้าออกมาให้ตายสิทำไมพวกนั้นถึงได้ไม่กลับมากันนะดังมาจากตรงไหนไม่รู้สิน่าจะมาจากชั้นห้าพอยองซงมินได้ถอดหมวกกระหัวของเขาซอนได้เลื่อนประตูอย่างระมัดระวังทางเดินที่มืดมินดูเหมือนจะน่ากลัวและน่าขนลุก แม้ว่าเขาจะออกจากห้องเรียนมาแล้วแต่ตอนนี้ซอนก็ไม่รู้ว่าเขาจะทำอะไรต่อไปดีและจากสิ่งที่จูจ่ๆก็เกิดขึ้นมาได้ทำให้ท้ายที่สุดเขาก็ต้องพึ่งองอนนบเนตรของเขาอีกครั้งทั้งทางเดินของชั้นที่สี่ได้เต็มไปด้วยแสงสีเขียวเมื่อเห็นแบบนี้ความรู้สึกของซอนได้บอกกับเขาว่าเสียงร้องได้ดังขึ้นมาจากชั้นที่ห้า ทั้งสามคนได้ขึ้นบันไดไปอย่างรวดเร็วแต่ไม่นานนักหลังจากที่พวกเขามาถึงชั้นที่ห้าพวกเขาก็แทบจะชนเข้ากับเด็กหนุ่มที่กำลังวิ่งมาจากทางเดินเขาคือยี่ซังจินและเมื่อเขาเห็นซอนดวงตาเด็กหนุ่มก็เปิดกว้างขึ้นมาคุณยี่ซังจินใช่ไหมเกิดอะไรขึ้นฮ่าฮอยองทันใดนั้นยี่ซังจินก็ได้จับซอนเอาไว้แน่นพะผมเห็นพี่เมื่อตะกี้นี้ผมเห็นพี่พี่สาวของนายแต่ว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงกัน ยี่ซอนอาได้ตายไปแล้วเธอเป็นคนแรกที่เสียชีวิตไปในหอประชุมอีกด้วยซอนได้มองประเมินเด็กหนุ่มอย่างรอบคอบแต่ว่าดูเหมือนว่าเขาจะไม่ได้ถูกข่มขู่อะไรเลยยี่ซังจินที่เห็นสีหน้าของซอนได้สายหัวออกมาอย่างรวดเร็วไม่ไม่เดี๋ยวก่อนครับเป็นที่แน่นอนผมของพี่ชุดของพี่ทุกอย่างเลยน้ำเสียงของยี่ซังจินฟังดูเร่งร้อนและสับสนแต่ว่าคำพูดของเขาได้ทำให้ซอนคิดอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นความคิดที่ว่าอาจจะเป็นไปได้ ได้แวบเข้ามาในหัวเขาเป็นยี่ซอนอาจริงๆงั้นหรอใช่แล้วเป็นพี่อาจจะแปลกเล็กน้อยแต่แต่ว่าพี่ได้บอกให้ผมรีบออกมาจากที่นั่นแล้วไอ้ซอนได้รีบกลืนคำด่าที่เกือบจะหลุดออกมาลงไปพวกสิ่งที่เรียกว่าผู้ล่วงลับจริงๆแล้วก็คือคนที่ตายไปในวันนี้ใช่ไหมหากว่ายี่ซังจินพูดจริงถ้างั้นก็มีแค่คำอธิบายนี้เท่านั้นที่เป็นไปได้ทางเข้าชั้นที่หกได้ถูกปลดล็อก ประตูจะทำงานในอีกสามสิบนาทีกำแพงหนามบนชั้นที่สองได้ถูกปิดการใช้งานแล้วจากนั้นเองเสียงเตือนได้ดังออกมาจากโทรศัพท์ของเขาณน,นี่มันบ้าอะไรเนี้ยฮอยอนซงม,มินได้ร้องออกมาอย่างตกใจหลังจากที่ได้เห็นข้อความที่คาดไม่ถึงนี่มันบ้าอะไรกันไอชั่วตัวไหนกันที่มันทำแบบนี้กเกิดอะไรขึ้น ชินซังอาได้ถามซอนออกมาแต่ว่าก็ชัดเจนว่าเขาก็ไม่รู้เช่นกันเมื่อเป็นเช่นนี้ความรู้สึกของเขาได้บอกกับเขาว่านี่ยังไม่จบและจะมีปัญหาตามมามากยิ่งกว่านี้อีกไม่ไม่เป็นไรจูจูสถานการณ์ก็ปั่นป,นป่วนขึ้นมาเล็กน้อยแต่ว่าซอนได้ควบคุมอารมณ์ของเขาได้สงบลงการวิ่งว่วอย่างไรท้ทิศทางมีแต่จะทำให้สับสนมากขึ้นเท่านั้นนอกจากนี้ไม่ใช่ว่าเขาได้เตรียมตัวไว้สำหรับเรื่องแบบนี้แล้วหรอกหรอ สำหรับในตอนนี้เขาได้ตัดสินใจที่จะเก็บคำถามที่ไร้คำตอบเอาไว้เนื่องจากเขามีเรื่องที่ต้องยืนยันก่อนเป็นอย่างแรกถึงแม้ว่าเขาจะคิดว่าความเป็นไปได้ของข้อสงสัยของเขาอาจจะไม่ถูกก็ตามเสียงร้องเมื่อกีเป็นของนายหรือว่ายี่สังจินเอ๋ะมาไม่ใช่ผมครับใช่แล้วผมวิ่งมาที่นี่หลังจากได้ยินเสียงนั่นชาชันคิดว่าเป็นเสียงของผู้หญิงชินสังอาได้พูดขึ้นนอย,อย่างกระแวงกระวาย ในเมื่อไม่ใช่เด็กคนนี้ถ้างั้นเราจะเอาอยัางไงกันต่อฮอยอนซงโฮมินได้กัดฟันของเขาไว้หาว่าเราจะค้นหาถ้างั้นเราก็น่าจะต้องแยกกันหรือว่าเราจะกลับกันไปตอนนี้ซอนได้เจอหนึ่งในสองคนที่เขาห่วงแล้วเพราะงั้นการกลับไปที่ห้องเรียนสามถึงหนึ่งพื้นที่ปลอดภัยในตอนนี้ก็ไม่ใช่ความคิดที่แย่เลยแยกกันเป็นสองกลุ่มเป็นยังไงครับผมอยากจะบอกว่าคนอื่นๆอ,อาจได้รับอันตรายอยู่ ตอนที่กําลังจะแนะนําให้ถอยกลับแต่จากนั้นยี่สังจินได้เสนอความเห็นออกมาเป็นคนแรกซอนได้มองไปที่เด็กหนุ่มอย่างประหลาดใจและยี่สังจินได้เริ่มรู้สึกอายขึ้นมาอาผมเออักผมก็อยากจะช่วยคุณนี่มันเที่ยงคืนแล้วนอกจากนี้มันจะอันตรายอย่างแน่นอนนอกไปจากนี้ทางเข้าชั้นที่หกได้ถูกเปิดแล้วด้วยการกลับไปที่พื้นที่ปลอดภยัยอาจจะไม่ใช่ความคิดที่แย่เลยนะไม่ครับผมก็แค่คิดว่าพี่สาวอยากจะให้ผมหาอะไรสักอย่าง ถึงเขาจะพูดออกมาแบบนี้น้ำเสียงของยี่ซังจินก็ได้แสดงให้เห็นว่าเขาไม่ได้มั่นใจในตัวเองเลยหาบางอย่างสายตาซอนได้เฉียบคมมากขึ้นรอบาบๆตัวได้ถูกย้อมไปด้วยสีเขียวยังไงก็ตามมีจุดหนึ่งที่ไร้ซึ่งสีใดๆตรงนั้นคือห้องน้ำหญิงภายในห้องน้ำหญิงถูกปิดไฟเอาไว้อยู่แต่ซอนมั่นใจว่าตรงหน้าประตูมีรอยเลือดอยู่เขาได้เปิดประตูอย่างช้าๆจมูกของเขาได้ตอบสนองต่อกลิ่นเลือดที่ลอยอยู่กับอากาศราวกับว่าเขาคุ้นเคยกับมันไปแล้ว จากนั้นเมื่อไฟถูกเปิดขึ้นทั้งกลุ่มก็มองเห็นภายในห้องน้ำได้อย่างชัดเจนยุนซอราคนที่ล้มอยู่ที่พื้นห้องน้ำไม่ใช่ใครอื่นนอกเสียจากยุนซอราร่างกายเธอได้นอนขดสั่นไปมาอย่างไม่อาจควบคุมซอนได้เข้าไปใกล้ๆเธอและขมวดคิ้วขึ้นมาจากสิ่งที่เห็นแม้กระทั่งฮอยองสงมินก็ยังอ้าปากค้างตกตะลึงกะเกิดอะไรขึ้นกับแขนของเธอ เป็นอย่างที่เขาพูดแขนขวาของยุนซอราถูกฟันจนเละมันราวกับว่ามีคนแทงมืดลงไปและตะวัดฟันไปมาซ้ำๆจนแขนเธอใช้การไม่ได้เลือดของเธอได้ไหลออกมาค่อนข้างมากอีกด้วยและแม้กระทั่งกระดูกก็ยังโผลออกมาให้ได้เห็นคุณยุนซอราคุณยุนซอราซอนได้เรียกชื่อของเธอออกมาซ้ำๆแต่ว่าเธอก็ไม่ได้ตอบกลับมาเลยจะมีก็แต่ร่างกายของเธอที่กระตุกอยู่ซ้ำๆช่วยหลบหน่อยชินซังอาได้รีบคุกเขาลงไปและถอดเสื้อออกมา เธอได้จัดการฉีกเสื้อของเธอและจากนั้นก็พันผ้ารอบไหล่และแขนของยุนซอราจากนั้นก็รัดมันจนแน่นการเคลื่อนไหวของเธอดูเหมือนกับถูกฝึกซ้อมมาเป็นอย่างดีและเคยทำเช่นนี้มาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนจากนั้นเธอก็ดันเปลือกตาย,ยุนซอราขึ้นและมองตรวจดูตาของเธอจากนั้นคิ้วก็ขมวดขึ้นมาบนหน้าผากเธอเธอกำลังช็อกหากเราปล่อยไว้แบบนี้อีกไม่นานเธอได้ตายแน่ถ้าเธอจะตาย ใช่แล้วเราต้องทำอะไรสักอย่างอะไรก็ได้ชินซังอาได้ตะโกนออกมาพร้อมทั้งกำแบมือของยุนซอราซ้ำๆยังไงก็ตามฮอยอนซงโมินได้พูดขึ้นมาอย่างสงบในเมื่อเธอได้ทำการล่าสมบัติมาแล้วสักพักเธอก็น่าจะรู้นะว่าไม่มีห้องพยาบาลอยู่ที่ชั้นสี่หรือห้าสุ่มไอเทมซอนได้พูดขึ้นมาและดึงความสนใจจากทั้งสามคนมาที่เขาในตอนนี้พอพวกเขาคิดดูแล้วยาก็เป็นหนึ่งในรายกายไอเทมของเครื่องสุม่ม เราต้องการอะไรบ้างหลังจากถามออกมาซอนก็รู้ตัวว่าเขาทำพลาดไปจากจุดนี้ไม่มีใครรู้ว่าจะได้อะไรมาจากเครื่องนี้ฉันจะไปเอามันมาเองซอนได้ลุกขึ้นสะพายกระเป๋าพาดไหลอะไรนะนายกำลังจะไปคนเดียวงั้นหรออย่าทำแบบนั้นเองนี้เป็นไงหลัก จ้าหนูนี้กับชินซังจินจะย้ายยุนซอราไปที่พื้นที่ปลอดภัยในเวลาเดียวกันนายก็ไปหมุนเครื่องสุ่มบ้านนั้นแล้วหากได้อะไรที่มีประโยชน์ฉันจะเอามันกลับไปพื้นที่ปลอดภัยเองฉันจะทำหน้าที่เป็นตัวกลางให้พวกนายเองซอนคิดว่าข้อเสนอน,นี้ค่อนข้างจะสมเหตุสมผลดีเพราะงั้นเขาจึงอยากหน้าอยากทราบซึ้งภายในใจเขาก็ตกใจเช่นกันในตอนนี้กำแพงหนามที่ชั้นสองได้หายไปแล้วเจ้าปีศาจจีคกวินั่นอาจจะปรากฏตัวได้ทุกเมื่อแต่ถึงแบบนั้นฮอยองซงมินก็ยังคงรักษาสัญญาของเขา เร็วเข้าเถอะฮอยอนซง,งมินได้ดันหลังของซอนเมื่อได้ฝากฝังยุนซอราไว้กับสองคนที่เหลือแล้วซอนกับฮอยอนซังมินก็ได้มุ่งตรงไปสู่ห้องสมุดบางทีอาจจะเป็นเพราะโชคช่วยทำให้พวกเขาไม่ได้เจอกับผู้ล่วงลับหรือคนอื่นๆเลยแต่น่าเสียดายที่ไม่มีเครื่องวภสพฑนออกมาเลยพวกเขาได้อาหารกับของใช้ใจปนในชีวิตประจำวันมามากมายในนที่สุดก็ยังได้กระทั่ง โนตจากผู้นำทางหลังจากนั้นสักพักสิ่งที่พวกเขาได้จากคำพยายามก็คือผ้าพันแผลสองมว้วนขวดน้ำยาฆ่าเชื้อขี้ผึ้งและของอื่นๆอีกเล็กน้อยพวกเขาไม่ได้อะไรที่เป็นประโยชน์เลยให้ฉันเอาของพวกนี้ไปส่งเองแล้วนายละ่ะฉันจะสุ่มต่อโอเคอย่าก,กดดันตัวเองนะ,อ,จจะอ้อจะยิงด้วยฉันจะรีบส่งให้เร็วที่สุดแล้วกลับมาที่นี่ทันทีนะหากว่าฉันไม่โผล่มาภายในสองนาทีนะนกหมายความว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับฉันไม่ต้องห่วงฉันจะไปช่วยนายเอง าดีละขอบคุณสำหรับน้ำใจนะแต่ว่าฉันไม่ได้พูดเล่นฉันกำลังจริงจังอยู่ฮอยอนสงม,มินได้เอาจริงเอาจังเป็นอย่างมากและเขาได้ออกไปจากห้องสมุดเหมือนกับสายฟ้าซอนได้ทุ่มสมาธิของเขาไปกับการสุ่มไอเทมเขาค่อนข้างที่จะมั่นใจว่าเขาสามารถจะฆ่าสัตว์ประหลาดกีคกวีได้หากมันโผล่ขึ้นมาตอนนี้เขาหวังอยู่แค่ว่าได้เครื่องไวส์พานมาบ้างเท่านั้นหากว่ายุนซอราตายนั่นก็หมายความว่าทั้งหมดที่เขาทําไปไร้ความหมาย เขาได้คิดกับตัวเองเช่นนี้และขยับมือไปอย่างไม่หยุดพักจนกระทั่งจู่ๆมือของเขาหยุดลงทำไมฉันถึงได้ทำแบบนี้ล่ะเธอเป็นคนแปลกหน้าสำหรับเขาแล้วถ้างั้นหากว่าเธอจะตายไปแล้วมันสำคัญกับเขาตรงไหนแน่นอนว่าหากเธอไปกหน้าสงสัยแต่มันมีเหตุผลที่เขาต้องพยายามขนาดนี้ด้วยงั้นหรอมาเสียเหรียญที่เขาหามาอย่างยากลำบากไปแบบนี้ เขาไม่เข้าใจมันเลยจริงๆในตอนนี้มันคงจะดีหากว่าเขาใช้นิมิตได้ในตอนนี้ซอนได้ลังเลอยู่แต่แล้วเขาก็กลับมาสุ่มเครื่องสุ่มต่อและเพราะแบบนี้ในท้ายที่สุดเขาก็ได้ม้วนผ้าพันแผลเครื่องมือผ่าตัดรวมไปถึงของจำพวกมอร์ฟีนแต่แล้วซอนได้รู้สึกว่ามีบางอย่างแปลกเขาคิดว่านี่มันผ่านไปสองนาทีแล้วแต่ว่าฮอยอนซังมินยังคงไม่กลับมาซอนได้รู้สึกถึงความกระแวงกระวายที่กำลังเข้ามา โชคดีที่ในตอนนี้เขาไม่ได้มีอะไรที่ต้องการอีกแล้วซอนได้เก็บของทุกอย่างใส่กระเป๋าและออกมาจากห้องสมุดเมื่อเขาได้ลงมาที่ชั้นสี่แล้วเขาก็ได้เข้ามาเจอเข้ากับภาพที่เขาคาดไม่ถึง